ำลังรับฟังสถานีเปลี่ยนระบอบสู่ทางออกประเทศไทยเพื่อสันติสุขของปวงชนชาวไทยได้เงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาหนึ่งนานทุกคนมอบพลานตายเงาดำมุมมองต่ำดังกังวลคาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณมืดบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษหนึ่งตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาสัตว์ลดตัวมอบตามยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เล็ดจากผู้มองสองและเห็นปีศาจในคราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลงงมงายตายเงาบดบังไว้ชนผู้คนแค้นได้เศษหนึ่งตอบแทนเพราะเชื่อบุญวาสนาสูงศักดิ์ศรีของมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาสัตว์ลดตัวมอบตามยอมรับปีศาจร้ายปิดหูปิดตาปิดกั้นปัญญาผู้คนเชิญตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใดกฎเกณฑ์การเวลาเปิดหูเปิดตาผู้คนไหลบ่าสู่หนทางเสรีเท่าเทียมยกตัวขึ้นเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมีเสรีทางความคิดที่เล็ดจากผู้มองสองผู้แสงสาดส่องประชาชนทั้งพ้องผู้เป็นเจ้าของอำนาจลุกขึ้นท้าประกาศลบเงาปีศาจร้ายสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนลุยนะครับวันนี้มาหลังเที่ยงคืนที่ประเทศไทยนะครับก็แปลว่าย่างเข้าวันที่27เดือนมีนาคม2560แล้วนะครับโอ้ยนะครับโหพี่น้องครับเอารูปขึ้นปุ๊บแล้วก็นะครับแป๊บนะครับพอเอารูปขึ้นปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับปรากฏสัญญาณหายไปเลยนะครับพี่น้องอาจจะต้องนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอาจจะต้องปรับ resolution ของภาพนิดนึงนะเดี๋ยวแป๊บนะพี่น้องครับรอแป๊บนึงรู้สึกว่าที่ส่งสัญญาณไปนั้นนะครับน่าจะมีปัญหานะแป๊บหนึ่งผมขออนุญาตนะครับรอให้สัญญาณที่ส่งออกไปนั้นนะครับชัดเจนหายไปประมาณระยะหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าสถานีไหนนะครับสัญญาณไม่ไปเดี๋ยวแป๊บนะครับ ทดสอบนะครับแม่ไม่ค่อยจะแรงเท่าไหร่นะพี่น้องแป๊บนะครับผมขออนุญาตโอ้เอานะแต่ที่ผมอัดไว้เนี่ยสัญญาณชัดเจนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแม่ดูไมค์นิดนึงนะครับเต็มโอเคครับนะโอ้นี่แดงปันลึ่งเลยครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับพี่น้องครับเพื่อให้ทุกอย่างมัน
ออกมาดีนะครับ output input input volume นะครับอ๋อไม่น่าแล้วครับมันอยู่ตรงนี้เองนะครับไมค์ใส่เบาไปนิดนะครับอันนี้ก็น่าจะดีขึ้นแล้วครับตอนนี้เมื่อกี้ไมค์มันอยู่ตรงกลางนะครับเบามากเอาละตอนนี้เสียงมาแล้วพี่น้องครับนะครับจะได้เริ่มประเด็นกันสักทีแต่ว่าผมขออนุญาตนะครับเดี๋ยวดูหน้าดูตากันนิดนึงแล้วโอ้โหแต่พอออกปุ๊บนี่เรียกว่านะครับเห็นหน้าผมปุ๊บนี่หนักนะครับหนักภาพไม่ไปสัญญาณหายเลยนะครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็ไม่ได้ใส่เยอะนะครับเอา resolution ต่ำๆก็แล้วกันนะครับอย่างน้อยได้เห็นหน้าเห็นตาเห็นถึงความจริงใจนะวันนี้ประเด็นที่พูดเนี่ยก็เป็นประเด็นซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องซึ่งสำคัญนะเดี๋ยวนะครับลองเอาภาพผมใหม่นี่ทีนึงนะครับแล้วลองตัดส่วนอื่นออกไปนะครับก็น่าจะโอเคนะได้เห็นหน้าเห็นตากันนิดนึงผมจะพูดนะครับด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็มันเป็นเรื่องความจริงสังคมไทยเราต้องพูดความจริงแล้วก็วันนี้นะครับเราต้องยอมรับความจริงว่าบ้านเราเนี่ยมันคือถิ่นกาขาวพี่น้องครับขาวกลับเป็นดำดำเป็นขาวนะครับโจรกลายเป็นผู้ถือกฎหมายนะฮะแล้วก็โหนี่สัญญาณที่ถ่ายทอดมีปัญหาพี่น้องแค่ส่งรูปเนี่ยแค่ตรงนี้นะครับผมเอารูปตัวเองนะครับแหมนะภาพเรานี่มันหนักมากนะครับเนี่ยนะต้องแป๊บนึงพี่น้องครับนะทนนิดนึงนะครับขออภัยนะครับมันใหญ่ไปนะครับภาพใหญ่ไปนะแค่นี้ก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะก็ให้เห็นหน้าเห็นตากันพอประมาณก็แล้วกันนะครับถ้าเต็มๆเนี่ยมันจะนะครับมันจะไม่ชัดเน็ตนะครับค่อนข้างจะอ่อนมีปัญหาทีเดียวนะครับเอางี้นะครับพี่น้องถ้าสมมติว่าถ่ายทอดไปแล้วเนี่ยนะครับมันพี่น้องฟังตะกุกตะกักก็ทนนิดนึงแต่ผมมีฉบับซึ่งเป็นฉบับที่ได้อัดไว้ที่นี่นะครับไม่ต้องผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับซึ่งน่าจะนะน่าจะมีคุณภาพที่ฟังได้ต่อเนื่องนะครับไม่มีติดขัดก็พี่น้องก็เอาเป็นว่ารอตรงนั้นด้วยกันแล้วกันแต่ตอนนี้นั่งฟังไปเป็นเพื่อนกันนะครับเอาละผมก็คงจะต้องพูดต่อนะครับขาดหายไปบ้างก็พี่น้องก็ทนๆหน่อยกันแล้วกันนะครับหรือว่าจะเอาแบบไม่มีภาพดีพี่น้องครับนะเอาอย่างนี้ดีกว่าลองดูนะครับผมจะลองแบบไม่เห็นหน้าเห็นตาดูนะครับนะพี่น้องนั่งฟังไปแป๊บนึงนะครับแล้วผมจะพยายามให้ทีมงานปรับไปด้วยนะครับแป๊บนึงนะครับตัว output นะครับก็ถือว่าโอเคไม่ได้มีปัญหานะคิดว่าเป็นเรื่องเน็ตมากกว่าครับอาจจะเป็นปัญหาที่นะระบบอินเทอร์เน็ตเอาละเข้าประเด็นมาเลยดีกว่าพี่น้องครับคือจริงๆวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องเห็นกันชัดตระหนักกันชัดเลยนะครับก็คือว่าแป๊บนะพี่น้องนะครับผมไล่อย่างนี้ไปก่อนหวังว่าเดี๋ยวคงจะดีขึ้นพี่น้องครับนะเริ่มดีแล้วครับแล้วเรากลับมาพูดกันแล้วนะครับพี่น้องเอางี้นะครับไม่ต้องเห็นหน้าผมตอนนี้นะครับเอาตอนท้ายๆค่อยเห็นหน้าเห็นตากันหัวข้อคือสัมพันธ์ลึกดร.เพียงดินกับโกตีและสาพันธรัฐโดยวันนี้นะครับ Talk of the Town นะกลุ่มที่ฮอตที่สุดบุคคลในข่าวที่ดังที่สุดก็น่าจะหนีไม่พ้นโกตีแล้วก็เมื่อนะครับพูดถึงโกตีแล้วก็ต้องมีคำว่าสาพันธรัฐนะครับแล้วเมื่อนะเป็นสหพันธรัฐแล้วก็หนีไม่พ้นว่าจะต้องเป็นผู้ก่อการร้ายผู้คิดเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นกบฏเป็นตัวเลวร้ายเป็นตัวชั่วร้ายเป็นตัวล้มเจ้าเหมือนไล่ไปไล่มาแล้วเนี่ยถามว่านะครับเขาต้องการจะทำลายใครก็ชัดเจนมันอ่านไม่ยากเขาต้องการกำจัดคุณทักษิณและก็เครือข่ายคุณทักษิณซึ่งเป็นบุคคลกลุ่มบุคคลสำคัญเพียงกลุ่มที่เห็นกันชัดๆที่สุดว่าจะมีศักยภาพในการรวมประชาชนลุกขึ้นมาต่อต้านกับอำนาจเผด็จการซึ่งพวกเขาได้ร่วมมือกันปล้นประชาชนมาแล้วก็ถือครองเอาไว้นี่มันคือความจริงนะแล้วบ้านเราเมืองเราวันนี้นะมันกลับตาลปัดไปหมดโจรถืออำนาจแล้วเป็นผู้ที่รักษากฎหมายซะเอง
เขียนจดหมายกันเองคนดีคนที่ต่อสู้เพื่อประชาชนจริงๆถูกใส่ร้ายป้ายสีว่าเป็นพวกจะคิดแบ่งแยกดินแดนเป็นพวกชั่วพวกร้ายพวกทำบ้านเมืองปั่นป่วนทั้งๆที่จริงๆแล้วคนที่มีส่วนทำให้บ้านเมืองปั่นป่วนเพราะไม่เคารพกฎหมายไม่รักษากติกาไม่ยอมรับการเลือกตั้งแล้วก็นำพรรคพวกกลุ่มก้อนออกมานะครับไล่รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศแล้ววันนี้ได้อะไรครับได้รัฐบาลที่มาจากการปล้นอำนาจประชาชนร่วมกันหวังว่าอำนาจที่รวบรัฐนั้นจะทำประโยชน์ให้กับกลุ่มของตนอย่างน้อยสุดก็คือกำจัดศัตรูทางการเมืองหรือคนที่ตัวเองไม่ชอบขี้หน้าหรือพรรคฝ่ายซึ่งผ่านการเวลา10ปีหลังเนี่ยก็เห็นชัดเจนว่ามึงเป็นพวกมึงไม่ใช่พวกกูเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ขอให้กูได้ทำลายมึงขอให้กูได้สะใจแต่ลืมดูไปว่าสิ่งที่ได้ชักเชิญเข้ามาเชื้อเชิญเข้ามาในบ้านในเมืองนั้นมันคือความชั่วร้ายที่สุดไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่จะอยู่กันอย่างสงบสุขสันติสุขแล้วเจริญก้าวหน้าถ้าเกิดว่าอันหนึ่งอำนาจสูงสุดนั้นนะครับถูกใช้โดยคนตระกูลหนึ่งคือสถาบันกษัตริย์เขายัดเยียดว่าสถาบันกษัตริย์ไม่เกี่ยวการเมืองนะจะใส่หัวให้เป็นสถาบันที่ดีที่สุดมีประโยชน์ที่สุดเป็นคุณกับบ้านกับเมืองมีประโยชน์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็จะมีถึงในอนาคตจะยอมตายเป็นข้าพระบาทรองพระรองพระบาททุกชาติไปเขายัดให้อย่างนั้นก็เชื่อกันอย่างนั้นแต่ลืมไปว่าอำนาจของคนคนเดียวในตำแหน่งพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยตามระบอบการปกครองที่อ้างว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่พอใส่โดยมีกษัตริย์เป็นประมุขแล้วนั่นกษัตริย์เองเป็นคนที่ลงนามให้มีการล้มล้างรัฐธรรมนูญจนกระทั่งมีการเขียนแก้ฉีกเขียนแก้ฉีกนะครับถึงเกือบ20นะครับ20ฉบับนะครับในช่วง80กว่าปีมีประเทศที่ไหนครับที่ล้มล้างรัฐธรรมนูญได้ถี่เท่ากับประเทศไทยในช่วง8ทศวรรษที่ผ่านมาปรากฏการณ์อย่างนี้นะครับพวกเราไม่คิดถึงนะครับมองว่าเป็นเรื่องถูกต้องนะเมื่อกูเลือกข้างอย่างนี้เสร็จแล้วก็ยังเชื่ออยู่นะเชื่อว่ากงจักรที่อยู่บนหัวตัวเองนะเป็นดอกบัวแล้วกลไกเครือข่ายเขาในการที่ทำให้ประชาชนยากจนนะโง่แล้วก็อยู่เฉยๆหรือไม่ก็คือเข้าใจผิดไปเลยว่าไอ้คนที่ต่อสู้เพื่อประชาชนจริงๆนั่นน่ะนะคนที่ออกมาเรียกร้องต่อสู้เพื่อประชาชนจริงๆนั้นเป็นโจรเป็นชั่วเป็นคนอยากทำให้บ้านเมืองเสียหายที่ผ่านมาก็เสียหายนะครับไอ้เสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองนะครับไอ้ระบอบทักษิณไอ้ควายแดงอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็ลืมดูที่เนื้อหาสาระนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาต่อสู้เพื่ออะไรกันแน่แล้วที่ตัวเองนะครับวันนี้อย่างสื่อเนี่ยวันนี้ผมเอาสนธิยานกับไอ้อีกคนหนึ่งผมผู้สื่อข่าวผมไม่รู้จักกับเด็กๆนะครับก็เท่าแต่ดูความคิดความอ่านแล้วเนี่ยก็คือออกมาสนับสนุนเผด็จการสุดๆสนธิยานเนี่ยเชื่อได้ไงว่าไอ้นี่หัวมันเคยไปเรียนรู้ในเรื่องสังคมนิยมมามันเรียนรู้ทฤษฎีทางการเมืองมามันเรียนรู้เรื่องผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของกลุ่มทุนกลุ่มศักดินาตามประวัติศาสตร์แต่วันนี้มันเลือกจะยืนข้างเผด็จการศักดินาเผด็จการทหารนะครับสังคมวันนี้คุณจะไปเป็นแบบคอมมิวนิสต์มันไม่ได้เป็นแบบสังคมนิยมก็ยังต้องผ่านการเวลาก็ต้องต่อสู้เพื่อให้ได้หลักการประชาธิปไตยก่อนสังคมศักดินาที่ผ่านมาแล้วไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วศักดินามันครอบในยุคปัจจุบันมันอันตรายขนาดไหนแล้วตัวเองไปเป็นเครื่องมือเขานะครับแล้วผมดูการวิเคราะห์ต่างๆไอ้พวกนี้เหมือนฉลาดแต่จริงๆมันโง่ที่สุดโง่ที่สุดครับแล้วคุณจะตายไปโดยที่จิตสำนึกของคุณลูกหลานของคุณจะตราหน้าไว้ว่าพวกคุณนั้นนะครับทำเพื่อเผด็จการศักดินาราชาธิปไตยวันนี้ก็โอ้โหอินเหลือเกินกับบทที่บอกว่าได้ปกป้องราชบัลลังก์วันหนึ่งราชบัลลังก์มันล้มลงพวกเองนั่นแหละจะหนีหางจุกตูดเพราะอะไรเพราะสิ่งที่เองได้พูดเอาไว้ทำเอาไว้นั่นน่ะมันไปทำร้ายคนที่เขาทำเพื่อประชาชนคนที่เขาทำดีกำลังนะกำลังที่จะให้ประชาชนนั้นเอากงจักรไปสวมบนหัวทั้งหมดแล้วก็ไล่นะครับไล่ดอกบัวดอกบัวที่ผมว่าผมไม่ได้หมายคุณทักษิณไม่ได้หมายถึงโกติไม่ได้หมายถึงตัวผมหรืออาจารย์ชูพงอะไรหรอกนะครับแต่ผมหมายถึงหลักการที่มันดีนะครับคนนะมันไม่สมบูรณ์หรอกครับคุณทักษิณถ้าจะบอกว่ามีความเป็นนักทุนสามาญเป็นนักธุรกิจที่ใช้เส้นใช้สายเป็นนักการเมืองซึ่งนะครับใช้อิทธิพลเอาพรรคพวกตัวเองเข้าไปนะครับมันก็มีส่วนจริงอยู่บ้างแต่อย่างน้อยที่สุดคุณทักษิณมีการถูกตรวจสอบ
มีพรรคฝ่ายค้านมีกลไกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญและคุณทักษิณเคารพรัฐธรรมนูญก็ทำได้ในกรอบรัฐธรรมนูญ4ปีก็จบแล้วก็เลือกกันใหม่คุณก็สู้กันแนวนั้นแต่คุณสู้เพื่ออะไรครับทำลายคุณทักษิณแล้วคุณเอาอะไรเข้ามาแทนล่ะแล้วคุณกำลังสนับสนุนอะไรอยู่สนับสนุนอำนาจของกษัตริย์ให้มีครอบคลุมเหนือบ้านเหนือเมืองอย่างนั้นหรือนี่หรือคนที่เคยเข้าป่ามาคนที่เคยเรียนกับอาจารย์ประเสริฐทรัพย์สุนทรคนที่เคยต่อสู้ทางการเมืองมาคุณแหนแก่เงินแก่ทองแล้วก็นะครับรับใช้ลิ้นของคุณเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์เพื่ออะไรคุณทำเพื่อประชาชนหรือคุณทำเพื่อคนตระกูลหนึ่งนะครับประคำว่าประชาธิปไตยนั่นแหละคุณไปอ้างและโจมตีหลักการประชาธิปไตยนะล้มล้างนะหลักการนะทั้งหมดเนี่ยก็คือการให้ทหารเข้ามาล้มอำนาจของประชาชนยึดอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการและใช้อำนาจเหล่านี้โดยที่ไม่มีการตรวจสอบแล้วก็อ้างจะอยู่กันต่อวันนี้ก็พูดกันถึงขนาดไม่มีเลือกตั้งไม่เป็นไรก็อยู่ต่อกันไปเลยกลัวอะไรนักหนากับการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจแล้วคุณเชื่อได้ไงว่าไอ้คนที่เป็นทหารคนที่มันเป็นเครือข่ายของเจ้าที่คุณรับใช้อยู่นั่นแหละมันดีกว่าระบอบประชาธิปไตยคุณเอาอะไรมาเป็นหลักการว่าไอ้พวกนี้ดีมันก็เห็นกันคาหูคาตาเข้ามาบ้านเมืองในบริหารบ้านเมืองเป็นอย่างไรต่างชาติเขายอมรับหรือไม่แล้วพฤติกรรมการใช้เส้นใช้สายนะครับการใช้งบประมาณอย่างนะครับไม่โปร่งใสการซื้ออาวุธการเอาเงินไปสิ้นเปลืองในเรื่องซึ่งคุณตรวจสอบไม่ได้วันนี้คุณเองถ้าไม่สนับสนุนรัฐบาลเผด็จการทหารวันนี้ไม่พูดอวยเจ้าเนี่ยพวกคุณจะมีราคาเหรอสิ่งที่คุณพูดถ้าคุณพูดความจริงพูดต่อต้านคนที่อยู่ในอำนาจหรือตรวจสอบคนที่อยู่ในอำนาจพวกคุณก็เหมือนนะก็ไม่ต่างจากคนเสื้อแดงเหมือนสื่อกลางๆนะครับคุณกำลังสนับสนุนโกงจักรนะครับโดยคุณไปย่ำอยู่ที่ตัวบุคคลคุณทักษิณนะครับหรือว่าโกติโกเต๋อหรือว่าจะขมวดทุกคนรวมเข้าไปเป็นเครื่องมือเขาเพื่อจะทำให้ทุกคนที่ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ความชั่วร้ายที่มันอยู่คาหูคาตาซึ่งคุณไม่เคยมองเนี่ยนะครับแล้วคุณบอกเป็นสิ่งชั่วร้ายแล้วคุณกลับได้ทำลายสิ่งที่มันเป็นดอกบัวที่ผมพูดก็คือหลักการประชาธิปไตยหลักการประชาธิปไตยผมคงไม่ต้องไปเทศให้คุณรู้นะคุณก็รู้อยู่แล้วว่าประชาธิปไตยนั้นมันไม่ใช่แค่ไปโจมตีว่าการเลือกตั้งไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยแล้วคิดว่าคนเสื้อแดงเขาไม่รู้เขาโง่ในบรรดาพวกเราที่มาเรียกร้องต่อสู้กันทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าการเลือกตั้งนั้นคือหัวใจสำคัญสูงสุดและเป็นอันเดียวนะครับไม่มองอย่างอื่นระบอบประชาธิปไตยที่พวกเราต่อสู้กันแล้วผมก็จะโยงไปถึงโกติแล้วก็กลุ่มสหพันธรัฐกลุ่มสาธารณรัฐคุณทักษิณท่านจารุพงศ์นะครับใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในขบวนของพวกเราผมบอกได้เลยผมมีสัมพันธ์ลึกกับคนเหล่านี้นะครับคุณทักษิณท่านจารุพงศ์ที่โกติสหพันธรัฐวงไฟเย็นอาจารย์หวานสหายสนามหลวงอาจารย์สุรชัยอาจารย์ชูพงศ์คุณอาคมซิดนีย์ทุกคนที่ผมออกรายการด้วยจัดรายการด้วยผมมีความสัมพันธ์ทั้งนั้นแล้วนะครับที่ยืนหยัดกันมานะผมมีความสัมพันธ์ลึกด้วยลึกในจุดไหนก็ลึกในจุดที่ว่าเราแต่ละคนนั้นเห็นความชั่วร้ายของบ้านของเมืองแยกผิดแยกถูกได้แล้วเราก็เลือกที่จะยืนบนหลักการของผลประโยชน์สูงสุดเป็นของประชาชนนั่นแปลว่าถ้าจะให้ประโยชน์สูงสุดเป็นของประชาชนคนที่จะมาเขียนกฎหมายต้องมาจากปวงชนครับใครไม่รู้ยัดตัวเองเข้ามาใช้กลไกใช้วิธีการใช้เส้นสายต่างๆนะครับยัดตัวเองเข้ามาสู่ในตำแหน่งนะครับแล้วก็นะครับใส่ร้ายป้ายสีนานาต่างๆนานานะครับใช้กลไกใช้ความได้เปรียบทุกอย่างนะครับในอันที่จะทำให้คนในสังคมนั้นหลงผิดแล้วก็ไปทำลายหลักการของประชาธิปไตยแล้วเอาใครไม่รู้เอาโจรที่ไหนไม่รู้ขึ้นมาครองอำนาจนะครับเพราะนั้นหลักการประชาธิปไตยที่เรายืนยันและควรจะต้องยืนยันให้มันเป็นหลักเป็นฐานไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยมันก็คือระบอบการปกครองซึ่งต้องถือหลักถือเกณฑ์ครับจะให้ประโยชน์สูงสุดเป็นของปวงชนนั้นผู้แทนของประชาชนต้องไปเป็นคนเขียนกฎหมายแล้ววันนี้ยัดเยียดใครเข้ามาเขียนกฎหมายครับเรียกร้องให้พวกนี้เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมันมาทำอะไรล่ะครับเขียนกฎหมายกันเองดังใจจะเอาอะไรก็เขียนเอาประชาชนไม่มีสิทธิ์ไม่มีเสียงบางอาจถึงขนาดนะให้มาตรา44
เพื่อตัวเองจะได้ทำทุกอย่างให้มันได้ดังใจยัดเยียดความผิดใส่เขาใส่คนอื่นนะครับแล้วบ้านเมืองจะให้เป็นอย่างนี้เหรอครับอำนาจสูงสุดมันเป็นของประชาชนถ้าจะให้ได้ประโยชน์สูงสุดเป็นของปวงชนนั้นนะคนเขียนกฎหมายต้องมาจากประชาชนสิครับถ้าไม่มาจากประชาชนคุณก็รู้ว่าชนชั้นไหนก็ตามเขียนกฎหมายเขาก็เขียนเพื่อชนชั้นนั้นนะครับเขาก็เขียนเพื่อชนชั้นนั้นนี่ผมเอาเรื่องว่านะครับตัดคุณทักษิณตัดอะไรออกไปนะครับคุณจะโยงยังไงก็คุณโยงไปเถอะนะครับซึ่งผมไม่เดือดร้อนด้วยนะคุณจะโยงใครอะไรยังไงผมบอกได้เลยผมเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับคนทุกคนที่ผมทำงานด้วยที่คุณว่านั่นนะครับแต่ลึกซึ้งในเชิงหลักการประชาธิปไตยนะครับเพราะเราไม่ยอมรับไอ้คนที่เข้ามาเขียนกฎหมายยัดตัวเองเข้ามาเขียนกฎหมายนะครับโดยที่ไม่ผ่านการเลือกตั้งหรือการยินยอมของปวงชนเขียนกฎหมายแล้วนะครับใช้วิธีการบังคับใช้กฎหมายนั่นแหละมาบังคับให้คนเขาสยบยอมหรือใช้ความได้เปรียบในเชิงอำนาจและกฎหมายที่คุณยึดไปนั่นแหละนะครับบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจที่คุณอุปโลกกันขึ้นนั้นเสร็จแล้วก็ไปไล่นะใช้ความได้เปรียบเรียกว่ารุกคืบเอาอำนาจไปอยู่ในมือมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่ออำนาจนิติบัญญัตินั้นอยู่ในมือของพวกคุณกฎหมายที่คุณเอามาใช้แล้วคุณก็อ้างว่าคนอื่นนั้นผิดนะเป็นคนชั่วคนเลวหมดแล้วกระบวนการยุติธรรมที่มันควรจะเกิดขึ้นในอำนาจใน3อำนาจเนี่ยนะครับ1ออกกฎหมายแล้วตุลาการเนี่ยมันจะหวังความเป็นธรรมให้กับสังคมได้อย่างไรในเมื่อกฎหมายนั้นมันเขียนมาโดยคนที่อยู่ในอำนาจซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนแล้วต้องการจะไปไล่กำจัดคนที่จะขัดขวางทางขึ้นการอยู่ในอำนาจของพวกคุณนะระบบยุติธรรมมันจึงไม่เป็นสิ่งที่ใครเขาเชื่อถือแล้วพฤติกรรมต่างๆที่มันผ่านมามันน่าเชื่อถือไหมล่ะครับความเป็นสองมาตรฐานนะคุณไปไล่เล่นงานนปช.คุณไปไล่เล่นงานนะวัดพระธรรมกายคุณไปไล่เล่นงานเสื้อแดงนะครับจัดการเขาทุกทางคดีความเร่งรัดแล้วก็เล่นเอาเป็นเอาตายขณะที่ฝ่ายที่ยึดสนามบินฝ่ายที่ทำผิดทำชั่วทำร้ายนะทำความเสียหายให้กับประเทศชาติละเมิดกฎหมายชัดเจนเป็นกบฏนะครับคุณไม่เคยจัดการแต่ไอ้เรื่องที่มาไล่จัดการเขาเนี่ยนะดูเถอะนะครับสภาพแต่ละคนเนี่ยนะนี่คือคนที่จะโอ้โหนะครับเลวร้ายเครือข่ายโกตินะครับนี่แหละคือคนที่เป็นอันตรายกับบ้านกับเมืองนะเราดูภาพกันคือเรื่องแค่นี้เนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรที่ลึกลับซับซ้อนหรอกใช้อย่างเดียวมโนสำนึกของความเป็นมนุษย์นะครับคุณก็เห็นกันอยู่ว่ายึดอำนาจบริหารนะครับเข้าไปแล้วปุ๊บตั้งคนมาเขียนกฎหมายแล้วก็ตั้งตนเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายยังไม่พอไม่หนำใจนะครับเอาพระราชอำนาจมาเอามาตรา44มาแปลว่าไม่มีใครในแผ่นดินไทยเนี่ยมีอำนาจเท่ากับนะพวกคุณอีกแล้วและเมื่อเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันเกิดประโยชน์กับคุณเพราะมันกำจัดคนที่คุณคิดว่ามันเลวร้ายคนที่มันชั่วมันผิดคุณก็ยอมรับคุณก็สนับสนุน แต่หารู้ไหมว่าคุณได้ทำลายหลักการประชาธิปไตยอันเบื้องต้นไปเลยคือนิติบัญญัติบริหารและตุลาการซึ่งเป็นอำนาจอธิปไตยตามระบอบประชาธิปไตยในอันที่จะกำหนดว่าผลประโยชน์เป็นของใครปรากฏว่านะครับถูกทำลายไปแล้วครับเขายึดไปแล้วอยู่ในมือแล้วเขาจะเขียนกฎกติกาเพื่อให้เขานั้นยึดอำนาจเหล่านี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จใครก็ตามเป็นเสี้ยนหนามเขาเขี่ยไปหมดใครก็ตามที่ทักท้วงเพื่อจะให้อำนาจเป็นของประชาชนเขาตัดตอนหมดถึงขนาดเขียนกฎหมายให้ผู้ที่เข้าไปเป็นสภาผู้แทนราษฎรนั้นออกกฎหมายมาแล้วปุ๊บเนี่ยจะผ่านสภาได้เนี่ยนะครับถ้าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะยิ่งครับไปแตะเรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองนี่นะไม่ได้เด็ดขาดนะครับต้องมีสว.ไปดักเอาไว้นะสว.มาจากการแต่งตั้งของพวกเขาเองกลัวเหลือเกินรับใช้สถาบันกษัตริย์เนี่ยเพราะเขากลัวว่าถ้าเกิดให้มีการลงคะแนนเสียงแล้วปุ๊บเนี่ยสถาบันกษัตริย์ซึ่งประโยชน์มันจับต้องไม่ได้แต่ไอ้เงินที่เอาของภาษีกรประชาชนไปใช้มันมหาศาลสอนให้ประชาชนพอเพียงและประชาชนก็จำเป็นต้องพอเพียงล่ะเพราะมันมีไม่มากพอที่จะร่ำรวยได้นะครับแต่สถาบันกษัตริย์นั้นกลับร่ำรวยมหาศาล
จนกระทั่งช่องว่างระหว่างความจนความรวยระหว่างสถาบันกษัตริย์เงินทองของสถาบันกษัตริย์คือตัวกษัตริย์นั่นแหละกับประชาชนพลเมืองทั่วไปมันมากถึง50ล้านเท่านะครับนี่มันคือความเลวร้ายที่สุดแต่ว่าเขาก็ได้เขียนกฎหมายนะเพื่อที่จะให้ไปไม่ไปแตะนะโครงสร้างอำนาจใหญ่ตรงนี้แล้วคุณก็เป็นคนมานั่งรับใช้สถาบันตรงนี้โอ้โหพูดกันอย่างภูมิอกภูมิใจเอ็นขึ้นคอเลยครับภูมิใจเหลือเกินได้ปกป้องสถาบันที่เป็นเหลือบของสังคมตรงนี้ผมเนี่ยถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่นะมีคนบอกว่าอยู่ในขบวนการล้มเจ้ามันเสียอย่างเดียวตรงที่ว่าขบวนนี้มันไม่เป็นขบวนจริงๆมันเป็นเพียงคนที่เห็นความอยุติธรรมเห็นความผิดความชั่วแล้วทนไม่ได้จำเป็นต้องลุกขึ้นมาพูดแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะครับนะครับก็คงจะสามารถถ้าสมมติจับแล้วพลิกได้เลยเนี่ยผมก็ไม่เอาหรอกครับสถาบันกษัตริย์แต่ในเมื่อสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันต้องนะทำร่วมกันไม่ใช่อำนาจของคนคนเดียวถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นเผด็จการแล้วเราก็ทำได้แต่แค่ให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้คนไปให้ความรู้ไปนะครับแต่ที่คุณทำลายเนี่ยนะกลับมาที่ประเด็นที่ผมพูดเนี่ยเพียงเพื่อที่จะให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งยังคงอยู่กลไกอำนาจที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้เขาก็สานเครือข่ายกันไหมแล้วคุณนะสื่อทีนิวส์หรือคุณลีน่าจังหรือว่าอีกหลายสื่อเนี่ยนะครับก็อยู่ในเครือข่ายซึ่งเขาวางรากฐานกันมาแล้วพวกคุณเนี่ยไม่รู้เลยว่าคุณกำลังไปรับใช้อะไรนะครับเพียงเพื่อจะให้ไม่สามารถไปแตะสถาบันกษัตริย์ได้เขาเขียนรัฐธรรมนูญไว้ถึงขนาดที่ว่าไม่ให้พรรคการเมืองของประชาชนเข้มแข็งไม่ให้ประชาชนมีอำนาจในการต่อรองเพราะฉะนั้นเสียงของประชาชนถึงถูกนะครับบั่นทอนตัดตอนให้เหลือน้อยนะครับด้วยการให้ทหารสามารถจะกำจัดรัฐบาลที่คุมไม่ได้รัฐบาลที่มีความนิยมรัฐบาลที่ทำในแนวทางที่ไปขัดผลประโยชน์เขาเนี่ยออกไปได้ดังใจอำนาจทหารเขามีสูงสุดแล้วก็ใช้มาตลอดกี่ครั้งแล้วล่ะแล้ววันนี้ก็ใช้แล้วให้อำนาจของทหารนั้นมีมาตรา44ไอ้สิ่งเลวร้ายอย่างนี้คุณอยากจะให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เหรอครับใช่ครับวันนี้คุณอยู่ในฝั่งผู้ชนะแต่วันหนึ่งถ้าคุณเป็นอยู่ฝั่งเสื้อแดงบ้างในชะตากรรมที่เหมือนคนเสื้อแดงคุณไม่พอใจเพราะคุณถูกกระทบคุณเสียผลประโยชน์คุณถูกทำร้ายญาติของคุณถูกยิงหัวตายแล้วความเป็นธรรมไม่เกิดคุณจะรู้สึกอย่างไรนะครับคุณได้ทำลายหลักการสำคัญสูงสุดเลยคุณต้องนะวันนี้แทนที่จะอำนาจมันอยู่ในมือประชาชนใช้โดยตัวแทนของประชาชนแล้วก็จะได้ทำประโยชน์เพื่อประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่ามีอะไรก็ตกลงเจรจาต่อรองกันใช้มติเสียงข้างมากผ่านการเลือกตั้งนะซึ่งมันเป็นมาตรฐานสากลคุณไม่เลือกตั้งแล้วคุณแต่งตั้งใครแต่งแล้วคนที่แต่งเพื่อประโยชน์เพื่อใครมันจะมีใครที่ดีถึงขนาดทุกคนยอมรับแต่งตั้งใครมาทุกคนก็ยอมรับมันไม่มีแล้วบ้านเมืองมันไม่มีคือมีแปรอย่างนี้คุณจะให้มันไปต่อได้ยังไงคุณเอาแค่ความสะใจนะครับนะครับสะใจที่ฝั่งของคุณนั้นนะครับได้อำนาจอยู่ในมือคุณไม่สนเลยว่านะคนอีกทั่วประเทศนั้นเขาจะเป็นอย่างไรแล้วจิตสำนึกของพวกคุณเนี่ยอย่างชัยราชวัฒน์ที่ออกมาพูดประเทศไทยต้องแบ่งชนชั้นวรรณะเท่านั้นจึงจะสงบได้มันจะเป็นต้องปรองดองนั่นแปลว่าคุณจะไม่ยอมรับกติกาที่ผมพูดมาให้อำนาจเป็นของสูงสุดเป็นของประชาชนให้ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพได้เรียนรู้นะครับได้ตัดสินใจใช้เสียงส่วนใหญ่ตัดสินตัวแทนที่เข้าไปใช้อำนาจผ่านการเลือกตั้งทุกคนเสมอภาคกันภายใต้กฎหมายนะครับเคารพสิทธิมนุษยชนซึ่งกันและกันนะครับบ้านเมืองมีคือมีแปรนะทุกคนต้องเคารพกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายต้องเป็นธรรมทั่วนะทุกส่วนผลประโยชน์นั้นต้องเอาผลประโยชน์ประชาชนสูงสุดไม่ใช่ผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะยิ่งของสถาบันกษัตริย์นะครับนี่มันเป็นสิ่งเป็นหลักเป็นเกณฑ์ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีสำหรับบ้านสำเมืองสำหรับเมืองแต่สิ่งที่พวกคุณเล่นกันนะคุณใช้อานาคีนะอนาธิปไตยนะคุณใช้อำนาจกดหมู่เหนือกฎหมายใช้ความได้เปรียบทุกอย่างในการจะเหยียบย่ำคนอื่นนะครับผมเข้ามาต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยนะครับภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนเนี่ยทำงานร่วมกับพี่อเนกแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในกระบวนการก็เป็นคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นคนเรียนจบสูงส่งอะไรมาผู้ก่อตั้งภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนเนี่ยพี่อเนกก็ไม่ได้จบปริญญาโทปริญญาเอกนะครับเป็นนักต่อสู้เขาต่อสู้เพราะมองเห็นความอยุติธรรมและเขาทนไม่ได้นะแล้วก็ภาพที่เอามาเนี่ยนะครับอ๋อนี่เดี๋ยวนะครับรู้สึกหนักไปแล้วนะครับสัญญาณอ่อนไปแล้วนะคนที่ผมไปมีส่วนนะครับมีภาพประกอบด้วยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะพี่น้อง
ผมยืนยันได้เลยว่าเป็นความบริสุทธิ์ผุดผ่องแล้วก็มันไม่ได้เป็นลักษณะว่ามีใครนะบงการหรือว่าบังคับใครเนี่ยครับอย่างในรูปนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยนะครับผมไม่อ้างถึงใครนะนี่อาจารย์ตุ้มอาจารย์ปวินเห็นมาอยู่ในเวทีเดียวกันเนี่ยคงคิดว่าโอ้นี่ขบวนเดียวกันนะคงจะถูกคอกันหน้าพูดจาภาษาเดียวกันอยู่ในเครือข่ายเดียวกันสนิทกันปิ้งปังนะไม่เลยครับเจอกันครั้งสองครั้งนะครับอยู่บนเวทีกันแล้วก็เป็นลักษณะเป็นงานเป็นการของภาคีไทยเพื่อสิทธิมชนนะครับในเมื่อแต่ละท่านนะครับยินดีที่จะมาร่วมแสดงในจุดที่นะเป็นเรื่องของสิทธิมชนถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของผมนั้นนะครับมันก็โฉบเฉี่ยวอยู่แล้วผมไม่ปฏิเสธคือสไตล์ของผมแหละผมโฉบเฉี่ยวแต่ไม่โฉงฉางและไม่รุนแรงนะครับก็นั่งบนเวทีกับนะครับท่านที่นะผมก็ถือว่าเป็นผู้ที่เป็นปราชญ์เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ในเวทีอื่นๆนะครับท่านจารุพงศ์นะครับแต่คนที่ผมไม่เอารูปมาเกี่ยวข้องด้วยคือท่านทักษิณนะอันนี้ก็เรียนตรงๆเลยว่านะครับเราไม่ได้หวังประโยชน์อะไรจากท่านและท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเราแนวทางเนี่ยเราก็ดูกันออกนะครับของผมนี่ต่อสู้ด้วยความจริงพูดโดยที่ไม่หวังผลประโยชน์พูดโดยไม่ไปสู่ในอำนาจทางการเมืองก็พูดได้โดยไม่มีข้อจำกัดนะครับไม่มีข้อจำกัดแต่ข้อจำกัดนี่ก็ไม่ใช่ว่ามาเชิงไม่มีนะครับไอ้ที่เราต้องจำกัดเอาไว้ก็คือจะต้องไม่พูดในลักษณะซึ่งนะครับมันผิดกับนะหลักการในใจผมนั่นคือพูดให้คนเกลียดชังกันโดยไร้เหตุผลพูดให้คนนะครับมีความหยาบโลนนะครับสร้างความเกลียดชังนะใช้คำหยาบคายนะครับนี่ผมไม่ใช้ไม่ทำเพราะวัฒนธรรมการใช้คำหยาบคายการโป้ปดมดเท็จการใส่ร้ายป้ายสีโดยไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นั้นไม่ใช่การสร้างทางไปสู่ประชาธิปไตย2การใช้ความรุนแรงการฆ่าฟันสังหารผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองผมไม่ทำนะครับ3ก็คือความจริงต้องให้ประจักษ์ว่าอันไหนเป็นความจริงอันไหนเป็นข้อเท็จอันไหนเป็นข้อจริงอันไหนเป็นข่าวลืออันไหนเป็นข่าวที่ไม่ได้กรองนะครับอันไหนเป็นนะครับเป็นสมมุติฐานอันไหนเป็นความเชื่อเวลาผมจัดรายการพี่น้องก็จะเห็นนะผมไม่มานั่งว่าทุกอย่างถูกผมเอาอะไรมาผมก็จะบอกว่าสิ่งที่ผมเอามาเป็นฐานสำหรับการวิเคราะห์หรือการพูดการตัดสินนั้นมันคืออะไรมันคือความจริงที่ผมมั่นใจหรือมันคือข่าวลือหรือมันคือความเห็นหรือมันคือฐานข้อมูลสถิตินะครับแล้วพี่น้องก็ไปตรวจสอบเองความเห็นของผมที่เสนอต่อสาธารณชนนั้นก็ให้ทุกคนเอาไปพิจารณากันเองนะครับนะคุณทักษิณนะครับภาพของผมกับคุณทักษิณไม่ปรากฏแล้วก็ผมก็ได้ยืนยันจนกระทั่งพี่น้องว่าไอ้นี่มันอะไรนักหนานะผมไม่เป็นลูกน้องใครผมทำงานร่วมกับทุกคนแล้วผมถือว่าทุกคนนั้นเป็นเอกเทศของตัวเองคุณก็ทำในส่วนของคุณไปนะครับเราก็ทำในส่วนที่เราเชื่อไปนะครับเราต่อสู้กันบนจุดยืนที่พวกเรานั้นมีส่วนร่วมกันนะครับส่วนร่วมกันในจุดไหนคุณทักษิณเนี่ยมันมีส่วนอินเตอร์เซ็กกับผมตรงไหนก็อินเตอร์เซ็กกันตรงที่ว่าคุณทักษิณนั้นยอมรับกติกาของระบอบประชาธิปไตยคือคุณต้องถูกตัดสินโดยประชาชนผ่านการเลือกตั้งถ้าคุณทักษิณยึดอำนาจมานะครับยึดอำนาจมาแล้วใช้อำนาจนะคือเบื้องต้นเนี่ยต้องยึดอำนาจมาก่อนแล้วสองใช้อำนาจในลักษณะซึ่งนะครับเป็นไปโดยที่นะไม่มีการตรวจสอบได้อะไรได้ไม่มีระบบไม่มีกลไกทำลายกลไกหมดแล้วสร้างกลไกขึ้นมาด้วยตัวเองเหมือนคสช.ทำวันนี้คุณทักษิณก็เป็นศัตรูกับผมนะครับแต่นี่คุณทักษิณเป็นยังไงอ่ะเขาเป็นคนที่ประชาชนเลือกเข้าไปเขาเป็นรัฐบาลนะครับจนถึงวันสุดท้ายเนี่ยไม่ได้มีการปลดหรือหมดวาระหรือว่ามีการล้มกันโดยหลักการที่มันถูกต้องคุณไปไล่เขาใช้อำนาจนะครับใช้กลไกเครือข่ายไปไล่เขาในขณะที่เขาได้คะแนนเสียงเนี่ยมากที่สุดเท่าที่การเลือกตั้งในประเทศไทยเคยมีมาแล้วผลงานที่ปรากฏเราก็รู้ก็เห็นในเมื่อคุณทักษิณยืนอยู่บนเส้นทางที่จะยืนยันให้มีการนับถือการเลือกตั้งให้สิทธิ์ให้เสียงประชาชนแล้วก็ยังอยู่ในกลไกซึ่งมีการตรวจสอบแม้ไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะเจ้าคุมอำนาจอยู่ข้างบนผมก็ยังถือว่าคุณทักษิณนั้นอยู่ในแนวทางนี้แล้วการที่พี่น้องถูกเอารัดเอาเปรียบการที่คุณทักษิณถูกเอารัดเอาเปรียบ
ผมเป็นนักสิทธิมนุษยชนนะครับผมก็มองว่าเขาเป็นฝ่ายถูกกระทำแต่เราไปช่วยอะไรเขาได้นะครับนะครับนะครับไม่ต้องไปพูดอะไรมากภาคีไทยประชาธิปไตยเนี่ยจะไปช่วยอะไรคุณทักษิณได้คดีความข้างนอกประเทศเนี่ยมันมีอะไรที่จะไปว่ากันได้ในที่สุดไอ้ที่ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาโน่นนั่นนี่นะครับก็ไม่เห็นใครไปทำลายสามารถจะฟ้องร้องคุณทักษิณในเวทีสากลได้จะให้ส่งตัวกลับไม่มีประเทศไหนเขาส่งตัวกลับคดีความในประเทศได้อย่างนภาคีไทยประชาธิปไตยหรือตัวผมหรือพี่อเนกไปช่วยอะไรได้ล่ะครับถ้าระดับคุณทักษิณเขาช่วยตัวเองไม่ได้ใครไปช่วยเขาได้เพราะนั่นไอ้ความสัมพันธ์ที่ว่ากันมาผมตั้งภาคีมาเพื่อช่วยทักษิณอย่างนี้ตลกครับตลกเราจะไปช่วยประเทศไทยต่างหากณเวลาที่มีการตั้งภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนเมื่อปี2550 55มั้งนะเดี๋ยวครับ2500 2012นะ2015นะครับ นะครับ2012ก็2555ณเวลานั้นเนี่ยประเทศไทยไม่ค่อยมีการพูดกันถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนเรายังเชื่อกันว่าประเทศไทยยังนะเมืองไทยเรานี้แสนดีหนักหนาความนะความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นแหมไอ้ทักษิณมันเลวอย่างนี้หลายคนเขาเชื่ออย่างนั้นอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าแหมมันก็ต้องสู้กันเดี๋ยวก็กลับมาเลือกตั้งนะก็สู้กันปี54ก็เลือกตั้งไงฮะแต่ว่าเราเห็นแล้วว่านะครับหลังการเลือกตั้งนั้นประเทศไทยมันไม่มีทางจบง่ายๆแล้วล่ะเพราะการฆ่ากันตายปี52-53นั้นนะครับแล้วความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นในช่วงปี54นะครับการต่อสู้แนวมดแดงล้มช้างที่มันเกิดขึ้นก็เพราะเชื่อว่ามันไม่มีใครที่สามารถจะมาสู้ได้แล้วล่ะนะถ้าไปอยู่ในกรอบที่มีการเลือกตั้งภายใต้อำนาจโครงสร้างอำนาจเดิมนั้นคุณยิ่งลักษณ์ก็น่าจะไปไม่รอดเราคิดกันถึงตรงนั้นแล้วการตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนการตั้งภาคีไทยประชาชนปี55หลังจากที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์อยู่ตำแหน่งนะครับกุมภาพันธ์ตั้งมหาวิทยาลัยประชาชนช่วงเดียวกันก็ตั้งภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็บรรลุผลจริงๆก็เดือนมิถุนายน28มิถุนายนก็ตั้งมาด้วยจิตสำนึกว่าเอาละสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันแล้วล่ะเพราะอำนาจทางการเมืองที่มีการปล้นมีการลัดวงจรแล้วใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่ต้องยอมรับผิดนั้นเป็นเรื่องซึ่งมันจะต้องเลวร้ายยิ่งขึ้นแล้วขั้นตอนในการที่จะพลิกกระแสตรงนี้เนี่ยมันต้องอาศัยพลังประชาชนแล้วล่ะเพราะมองตรงนั้นเนี่ยก็มองว่าคุณยิ่งรักเข้าไปสู่ตำแหน่งแล้วนะครับหรือนปช.หลังจากที่ชนะเข้ามาอยู่ในระดับซึ่งอยู่ในขั้วอำนาจที่ได้เปรียบแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่านะครับไม่มีทิศทางที่จะนำไปสู่การแก้ไขอะไรในลักษณะที่จะไปพลิกขั้วปัญหานะครับโดยที่จัดการกับโครงสร้างอำนาจจะขยับอะไรเนี่ยโดนหมดแล้วจากที่โดนยิงหัวกันมาตายกันไปเนี่ยปรากฏเรามีการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะครับแล้วคดีความแทนที่จะได้เปรียบยิ่งแย่ไปใหญ่เพราะนั้นก็เลยก็ต้องมีการต่อสู้นะครับแล้วการที่ผมต่อสู้เนี่ยผมบอกเลยสัมพันธ์ลึกกับคุณทักษิณใช่ไหมก็เนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละครับแล้วก็ตั้งภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับคนอย่างดร.ทักษิณเนี่ยเขาไม่โง่หรอกครับเรื่องล้มเจ้าเนี่ยคุณไปเห็นนะครับนะการพูดจาการแสดงออกที่ผ่านมานั้นเขาก็ยืนยันชัดเจนเขาไม่ได้เป็นคนพูดแล้วก็จะหลุดออกมานะครับล้มเจ้าล้มอะไรถ้าจะบอกว่าในช่วงที่มีการรัฐประหารแล้วคุณทักษิณจะได้เปรยอะไรยังไงไปเหมือนทีนิวส์เขาว่าเนี่ยก็เอาหลักฐานมานะครับเอาหลักฐานมาแต่ถามว่านะถ้ามีการพูดกันจริงๆนะถามว่าเป็นความจริงหรือไม่อะไรยังไงก็ไม่มีใครกล้ามาพูดนะครับแล้วราชการที่9ก็นะสวรรคตไปแล้วเนี่ยก็ว่ากันไปเรื่องอย่างนั้นนะแต่ในเรื่องความรุนแรงอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับผมว่าคุณทักษิณนะคงจะต้องนะไม่ใช่คนโง่ยังไงท่านไม่ใช่คนโง่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะผมคงไม่ต้องไม่จำเป็นต้องไปพูดแก้ตัวอะไรให้ละแต่เอานะจิตสำนึกธรรมดาเนี่ยแค่อยู่เฉยๆก็จะเล่นงานแล้วแล้วคดีที่เขาเล่นงานเนี่ยจ้องจะเล่นงานอยู่พี่น้องก็รู้มันไม่มีคดีอื่นเลยคดีคดโกงนั่นคุณก็รู้กันอยู่ว่าเขาอยู่ในตำแหน่งในวันนี้เอาอะไรผิดเขาได้ล่ะฐานความผิดเนี่ยนะครับที่ไปยึดทรัพย์เขาแล้ววันนี้จะตามยึดทรัพย์เขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันนะโดยกฎหมายก็เห็นกันโจ่งแจ้งที่สุดแต่ที่คุณทำได้เพราะคุณเป็นอำนาจเผด็จการคุณมีอำนาจที่คุ้มหัวคุณได้คุณมีอำนาจเถื่อนมีอำนาจมือที่มองไม่เห็นมีอำนาจรัดซ้อนรัดปกป้องการกระทำของพวกคุณอยู่แล้วคุณก็จะต้องอยู่ในอำนาจนี้ต่อถ้าคุณปล่อยอำนาจคืนเมื่อไหร่เนี่ยนะคุณทำเขาไว้หนักเลยนะครับ
เพราะนั้นนะครับคุณทักษิณรู้ดีว่าคดีอย่างอื่นเนี่ยนะล้มเจ้าก็เอาไม่ได้คดีคดโกงนะครับไม่มีหลักฐานครับมา10ปีแล้วทำอะไรเขาได้หรอครับถ้าคดโกงจริงเนี่ยก็นะราเกศศักดิ์เสนาก็เอาตัวคืนไปได้นี่ครับนี่พยายามจะเอาตัวเน้นคงเน้นคำอะไรคืนเนี่ยถ้าผิดในแง่ยักยอกทรัพย์แล้วก็เป็นคดีความที่เป็นอาชญากรรมนะครับส่งตัวได้ครับส่วนที่สัญญาไทยกับทั่วประเทศเกือบจะทั่วโลกมีครับแต่คุณเอาเขากลับไม่ได้เพราะเขาไม่ผิดอันเดียวที่คุณเหลืออยู่ที่จะทำให้เขานะเลวร้ายแล้วคุณทักษิณไม่รู้หรอหมาเกมนี้ก็คือเรื่องของความรุนแรงการก่อการร้ายนะครับแล้วจริงๆปี52 53นั้นเป็นการก่อการร้ายไหมนะครับอ้างว่าเป็นชายชุดดำเข้าไปอย่างนั้นอย่างนี้ทหารมีอำนาจคุมบ้านคุมเมืองจะทำอะไรก็ได้อำนาจอยู่ในมือของฝั่งทหารซึ่งเป็นเครือข่ายของเจ้าแล้ววันนี้ก็ยึดอำนาจมาอยู่ในมือพวกคุณทั้งนั้นอ่ะคุณไม่มีปัญญาหาชายชุดดำเหรอมีกันกี่คนแล้วถ้าชายชุดดำมารอบยิงจริงเนี่ยถามว่าคุณไม่มีปัญญาที่จะจัดการกับชายชุดดำไม่มีชายชุดดำถูกฆ่าตายเลยแปลว่าอะไรศักยภาพของพวกคุณมันห่วยขนาดนั้นหรือถ้ามันจะแปลเนี่ยมันก็แปลได้ว่าเอาก็ไอ้ชายชุดดำคือพวกคุณเองแล้วขณะที่เกิดปรากฏการณ์ตรงนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องที่เขาอยู่เป็นนปช.เป็นพี่น้องเชื่อเสื้อแดงนะครับผมนี่ไม่ปฏิเสธนะผมเป็นคนโตมากับเสื้อแดงแล้วก็นะถ้าจะบอกผมเป็นเสื้อแดงเนี่ยผมไม่รังเกียจเลยแต่ผมไม่ใช่แดงของใครแดงของผมเนี่ยแล้วก็สนับสนุนประชาชนอยากให้มีการเลือกตั้งอยากให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในทางการเมืองอยากเห็นสันติวิธีอยากเห็นการโต้ตอบกันในเชิงความคิดนะครับไปชุมนุมประท้วงเป็นสิทธิเสรีภาพผมเป็นเสื้อแดงผมก็อยู่กับพี่น้องเสื้อแดงในสภาพอย่างนั้นแต่ว่าปรากฏว่าพี่น้องที่เขาเป็นคนบริสุทธิ์ในมือไม่มีปืนคำเมาอะไรไม่มีนอนฆ่าตายนับร้อยไอ้ที่ไม่รู้อีกนะที่ตายไปหายไปโดยที่ไม่รู้ว่าหายไปไหนเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ที่ไม่มีใครกล้าไปเคลมเพราะก็รู้อยู่ว่าแสดงตัวเมื่อไหร่ก็อันตรายนะครับแล้ววันนี้คดีความมันไปถึงไหนแล้วครับนี่มันคือสาเหตุที่ผมแดงนะครับผมมาร่วมขบวนแดงเพราะผมเห็นว่าอย่างน้อยสุดอยู่ในหลักในเกณฑ์คุณทักษิณเนี่ยผมไม่ไปนั่งประกันให้หรอกว่าท่านทำถูกทำผิดอะไรแต่ว่ากันตามกระบวนการยุติธรรมแต่ไอ้ที่ทำกันมาเนี่ยมันยุติธรรมจริงหรือมันไม่ใช่อ่ะแต่ถามว่าผมจะไปช่วยอะไรคุณทักษิณได้โทษนะครับเราเนี่ยอยู่ในสายตาคุณทักษิณหรือเปล่านะครับเขามาระดับไหนแล้วเราระดับไหนแล้วจริงๆถ้าจะให้ผมไปเป็นลูกน้องผมก็ไม่เอาบอกแล้วผมไม่เอาผมไม่เป็นลูกน้องใครผมอยู่อย่างนี้กล้าพูดอย่างนี้แล้วกล้าวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าผมต้องการให้เสียงผมเป็นเสียงที่มันบริสุทธิ์มันจะได้มาช่วยชี้แจงให้พี่น้องณเวลานี้นะครับแล้วก็ความพยายามในการที่จะบอกว่าไปเป็นสายคนนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะครับนะคนก็บอกว่าผมนี่น่าจะต้องได้เงินได้ทองจากคุณอเนกนะผ่านคุณอเนกมาเป็นของคุณทักษิณเป็นเด็กในคาถาของทักษิณเปล่าเลยครับเปล่าเลยเจอกันคุณทักษิณผมเจอกันฐานะคนที่นะครับ1คนเหนือด้วยกัน2ผมเห็นว่าคุณทักษิณนั้นไม่ใช้ความรุนแรงไปไล่ฆ่าอะไรฝันทั้งที่โดนกระทำมาอย่างมากคนที่จิตใจอย่างเนี้ยแล้วประชาชนก็เห็นฝีมือแล้วผมก็ได้พูดคุยในส่วนตัวผมก็เห็นว่าไม่เคยมีอะไรเลวร้ายนะครับร้อนร้ายหรือว่าใช้คำพูดลักษณะที่ไปใส่ร้ายคนนั้นคนนี้ทั้งที่โดนกระทำขนาดนั้นนะครับเราก็เลือกออกว่าคนดีคนชั่วเนี่ยมันประมาณไหนดีกี่เปอร์เซ็นต์ไม่คงไม่มีใคร 100%แต่ความชั่วนี่มันปรากฏไอ้ที่มันชั่วเกิน 80% ที่เห็นกันอยู่ที่อ้างว่าเป็นคนดีที่ใช้อำนาจประชาชนอยู่มันเต็มไปหมดนะครับมาท่านจารุพงศ์นะครับคนที่ไม่ยอมรับอำนาจเถื่อนไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการแล้วก็สู้บนหลักการโลกล้อมประเทศสู้บนหลักการให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนแล้วนะผมนี่นะครับยืนยันได้เลยว่าท่านจารุพงศ์เนี่ยในแนวทางที่เราต่อสู้กันไม่มีเรื่องของการใช้การก่อการร้ายหรือใช้กองกำลังอาวุธหรือจะตั้งกองกำลังจัดอาวุธแล้วไปสู้เขาท่านจารุพงศ์พูดเสมอว่าเราสู้เขาไม่ได้สู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราต้องเอาความรู้ความจริงไปให้นี่เป็นสิ่งที่ยืนยันชัดเจนกันที่สุดนะครับและผมสามารถจะพูดได้โดยตรงนะครับถ้าคุณจารุพงศ์นะท่านจารุพงศ์เนี่ยเป็นคนที่ก่อการร้ายคิดการร้ายนะครับถามว่าตัวผมเป็นนักสิทธิมนุษยชนเป็นนักวิชาการเนี่ยนะครับผมเอาด้วยไหมผมก็ต้องหนีนะครับแต่ที่ทำงานกันมานะท่านมีแต่นะสนับสนุนช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะ
ตกทุกข์ได้ยากพี่น้องที่ลำบากมาหนีกระเซาะกระเซิงและคนที่หนีกระเซาะกระเซิงเนี่ยใครฮะโกติข้อหาที่หนีก็คือหนีเพราะว่าไปพูดวิพากษ์วิจารณ์เจ้านะครับมันผิดที่ไหนนะครับวิพากษ์วิจารณ์เจ้าเนี่ยมันสมควรจะต้องให้มันเกิดขึ้นผู้นำที่กินเงินเดือนภาษีอากรประชาชนเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นล้านเป็นพันล้านนะครับสำหรับที่เห็นเป็นตัวตนชัดเจนเนี่ยหลักพันล้านแล้วที่จะต้องไปใช้ในลักษณะที่อ้อมๆพร้อมๆไปเทิดทูนบูชาเนี่ยปีหนึ่งเป็นเกือบ 20,000 ล้านอย่างนี้วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้และไอ้ผู้นำที่ไม่ได้มาจากอำนาจของประชาชนยึดอำนาจปล้นเขามาเป็นโจรเนี่ยทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนกฎหมายให้ตัวเองนั้นพ้นผิดแล้วก็มาชี้นิ้วใส่คนอื่นเนี่ยไอ้คนพวกนี้แหละครับเราต้องยอมรับโกติเขาไม่ยอมรับอำนาจเหล่านี้ไม่ยอมรับอำนาจเจ้ามันผิดเหรอครับมันเลวร้ายเหรอครับผมยืนยันในเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ในช่วงที่ต่อสู้กับกระบวนการของพี่น้องเสื้อแดงนั้นนะครับผมออกจัดรายการกับทุกคนผมไปทุกที่เนี่ย ใครเขาจะมีจุดยืนอะไรของเขาว่าเขาไปแต่จุดยืนร่วมกันคือต่อต้านการรัฐประหารนะให้อำนาจนั้นเป็นของประชาชนต่อสู้กันตามวิถีทางประชาธิปไตยแต่ของผมไม่ใช้นะวิธีการรุนแรงใครจะใช้ความรุนแรงอะไรไงสาดีใครผมไม่เกี่ยวด้วยใครพูดอะไรรับผิดชอบไปแต่ของผมก็คือเข้าไปแล้วนะครับไปแล้วผมก็มีแต่เป็นแบบสไตล์ผมนั่นแหละนะครับโกตินี่นะครับพี่น้องถ้าไปฟังคลิปย้อนหลังโกติจะพูดอะไรก็พูดไปนะครับแต่ของผมก็คือนะครับใช้สตินะอย่าบูมบามนะครับก็อะไรก็ให้ระวังรู้สถานการณ์คุณอยู่ตรงไหนอะไรยังไงผมเนี่ยมีแต่ความเป็นคือสันดานเป็นครูนะครับไปที่ไหนก็จะไปไล่นะเอาความหวังดีนะครับเอาความปรารถนาดีไปให้เขาทั้งหมดนะการที่มาจัดรายการการที่มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะการมาทำภาคีไทยเพื่อสิทธิชนเนี่ยไม่มีเงินดงเงินเดือนไม่ได้รับค่าจ้างอะไรจากใครทั้งสิ้นแล้วผมบอกนะผมไม่รับผมไม่เป็นลูกน้องใครนะครับทำเนี่ยมีแต่ช่วยเหลือนะมีแต่ให้นะครับมีแต่ให้นะครับก็นะชัดเจนเพราะฉะนั้นถึงกล้ามาพูดตรงนี้ว่าเราเนี่ยนะใครก็ตามจะโยงใยอะไรไปก็แล้วแต่นะผมเนี่ยรับผิดชอบในสิ่งที่นะผมทำผมพูดและผมตีกรอบไว้ชัดเจนและประกาศจุดยืนชัดเจนเวลาผมไปสัมพันธ์กับใครก็แล้วแต่นะครับก็มีแต่ที่จะไปบอกไปเตือนสติเขาแต่เป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนที่เขาจะทำของเขานะใครจะทำอะไรเป็นเรื่องของเขาหมดนี่ดูสิครับเอารูประเบิดมาวางไว้กับนะครับป้ายของภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนมีตัวพี่อเนกนะเอาคำว่าฟรีไทยเข้าไปด้วยคือลักษณะที่ตัวเองนะชั่วร้ายนะคุณนะชั่วร้ายชั่วร้ายยังไงฆ่าประชาชนขึ้นสู่อำนาจนะครับยึดอำนาจทำผิดกฎหมายมีโทษถึงประหารชีวิตใช้อำนาจของประชาชนปล้นเงินภาษีของประชาชนไปใช้โดยที่ประชาชนตรวจสอบไม่ได้พฤติกรรมของคุณเนี่ยมันยิ่งกว่าผู้ก่อการร้ายครับคุณไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายข้ามชาติคุณผู้ก่อการร้ายที่อยู่ในประเทศยึดอำนาจเป็นโจรคาหนังคาเขาอยู่เนี่ยและภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนคุณไปดูเว็บไซต์สิครับสิ่งที่เราพูดคืออะไรคณะกรรมการชุดใหม่ที่เขาทำงานคุณไปดูเนื้อหาสาระสิครับพี่อเนกเนี่ยไปดูสิครับทำขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อเมริกาเนี่ยถ้านะเขาก่อการร้ายจริงมีหลักมีฐานจริงคุณก็จับเข้าคุกส่งตัวกลับไปประเทศไทยสิครับมันผิดอ่ะแล้วผ่านมาขนาดนี้คุณทำอะไรเขาได้ล่ะนะครับและไอ้หลักฐานที่ตั้งกันขึ้นมาปั้นแต่งกันขึ้นมานี่ใครเขาจะเชื่อล่ะครับคุณดูหน้าตาแต่ละคนนะครับนี่แหละครับคือหน้าตาของคนที่เป็นภัยต่อบ้านต่อเมืองแล้ววันนี้ทหารเนี่ยมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดทั้งกฎหมายทั้งอำนาจความเชื่อถือศรัทธานะครับซึ่งสื่อที่อยู่ในมือเงินทองมหาศาลที่เอาภาษีกองประชาชนนั่นนะครับมีเจ้าหน้าที่รัฐมีอำนาจมีกฎหมายมีอาวุธปืนอยู่ในมือคุณเป็นโจรที่ปล้นอำนาจประชาชนไปแล้วใช้อำนาจนั้นนะครับซึ่งอำนาจความรุนแรงเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปืนไปไล่ยิงหัวประชาชนหรือวิสามันฆาตกรรมเท่านั้นแต่การมีอำนาจในการจับคนเขาเมื่อไหร่ก็ได้ข่มขู่ใครก็ได้มีมาตรา44นี่คือเลวร้ายยิ่งกว่าอำนาจใดๆทั้งสิ้นแหละครับรวมกันสิ่งที่ท่านทำมันคือสิ่งที่เลวร้ายและคนเหล่านี้เขาสู้กับสิ่งเลวร้ายเขาเป็นเพื่อนกับผมนะครับสัมพันธ์กันลึกซึ้งในเชิงอุดมการณ์ที่ต้องการให้ประชาชนเป็นใหญ่สูงสุดโกตีเนี่ยนะครับอาจารย์ชูพงศ์บอกเป็นหมาน้อยสู้กับหมาของเจ้านะครับ
ก็โกติมันเนื้อหาที่มันพูดเนี่ยยกเว้นตัดในส่วนที่ไปพูดจะไปปาดคออะไรใครผมก็เตือนตลอดนะครับนะถ้าจะมีประโยชน์จากการที่ผมสัมพันธ์กับโกติก็คือประโยชน์ในแง่ที่ไปเตือนสติมีโอกาสเตือนสติเขานั่นเองแต่ในส่วนที่เขาทำนะเขาทำของเขาผมอยู่กับอาจารย์ชูพงษ์เรื่องเปลี่ยนระบอบ นะครับผมได้รู้ได้เห็นสภาพของอาจารย์ชูพงษ์นะครับคนอย่างอาจารย์ชูพงษ์ศักยภาพอย่างนั้นเนี่ยถ้าเขาเลือกอยู่ฝั่งที่มีอำนาจเนี่ยก็ไม่ต่างจากคุณสนธิยานและเหนือกว่าคุณสนธิยานอีกสติปัญญาเนี่ยนะครับคลาสคนละรุ่นเลยแต่อาจารย์ชูพงษ์เลือกที่มาใช้ชีวิตอย่างนี้นะครับชีวิตที่ต้องห่างจากบ้านจากเมืองนะครับลูกเต้านะครับนะสติปัญญาต่างเราดูแล้วลูกเมียเขาถ้าอยู่ในประเทศหลวงตาชูพงษ์เนี่ยเขานะครับชีวิตเขาเนี่ยด้วยความสามารถแล้วเหนือกว่าไอ้พวกที่รับใช้ขบวนเผด็จการนะพวกนี้เนี่ยผมดูแล้วเนี่ยนะครับลักษณะที่มาอย่างนี้การเลือกข้างก็บอกแล้วกระจอกทางสติปัญญาแต่ใช้วาทศิลป์ใช้ความตลบตาแดงนะครับมารับใช้ขบวนการเหล่านี้เนี่ยดูสิครับแต่ละคนนะครับวันนี้ดูสินะครับมีอำนาจบาดใหญ่นะครับแต่ปล้นเข้ามาทั้งนั้นแต่ละคนที่ผมสัมผัสด้วยนั้นนะครับเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งในเชิงอุดมการณ์นะครับจำลึกซึ้งมากน้อยขนาดไหนก็ต่างกันออกไปนะแต่ผมนะครับภูมิใจที่นะผมได้มีส่วนเกี่ยวร่วมนะครับแม้จะไม่มากนะครับกับพี่น้องที่อยู่ในเครือข่ายสหพันธรัฐนะสหายสนามหลวงนะครับเคยนั่งประชุมกันใช้ก็มาเคยเพราะว่าตอนหลังสายสนามหลวงก็ทนไม่ได้กับสภาพซึ่งนะครับพวกเราเนี่ยนะครับองค์การเสรีไทยมดแดงล้มช้างมหาลัยประชาชนนะครับเครือข่ายสหพันธรัฐอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับกลุ่มที่เราคุยกันเนี่ยคุยกันโดยไม่มีใครเป็นพี่เป็นนะครับไม่มีการยอมรับกันว่าใครเป็นหัวหน้าลูกน้องนะจะบอกท่านจารุพงษ์เป็นหัวโจกบงการทุกอย่างทักษิณเลยโยนเงินลงมาแล้วเป็นขบวนการทักษิณเนี่ยนะครับเขาเรียกว่านั่งเทียนเขียนมโนนะใช้คำว่ามโนพี่น้องเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆคือนะครับสิ่งที่มันชั่วร้ายมันปรากฏชัดเจนที่สุดละเมิดหลักการประชาธิปไตยทุกข้อแล้วโจรอยู่ในอำนาจแล้วกำลังใช้อำนาจแบบโจรมันผิดต่างชาติเขาก็รู้ก็เห็นคนไทยก็รับรู้ถึงผลชั่วของมันพวกเราที่อยู่ในจุดที่เราไม่ยอมรับเรามาต่อสู้และมีเสรีภาพในการต่อสู้เราก็ใช้หลักการของการใช้การอธิบายใช้ความจริงใช้ความคิดเห็นทางการเมืองนะครับระเบิดถ้าจะมีก็คือระเบิดในเรื่องของตาสว่างนะครับระเบิดตาสว่างอาวุธที่จะมีนะครับปืนไม่ใช่ M16 ครับไม่มันเป็นเรื่องของนะครับนะไม่ใช่ M79 ไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นครับความจริงทั้งหมดข้อมูลความคิดเห็นเสรีภาพเนี่ยเราใช้เป็นอาวุธนะครับนะก็ทำกันมาอย่างนี้ตลอดแล้วพูดคุยกันอย่างสายสนามหลวงเนี่ยก็มานั่งพูดคุยกันนะครับแนวทางความคิดเห็นเรื่องสถาบันกษัตริย์สำหรับผมเนี่ยตรงกันเด้นะครับตรงกันเด้เพียงแต่ว่าผมเองนั้นนะครับไอ้จุดที่มันจะต่างกันก็คือว่าก็ต้องดูกันตามนะครับภาวะวิสัยนะครับดูกันตามความเป็นจริงเมื่อมันเปลี่ยนราชการผมก็จำเป็นต้องผ่อนในเรื่องของราชการที่9ลงนะครับก็จะมาโฟกัสที่รัชกาลที่10มันก็ยังไม่เห็นร่องรอยอะไรมากนะครับนะแต่ว่าเอาอดีตมาพูดเอานั้นลักษณะเชิงโครงสร้างมาพูดก็คือนะครับไม่น่าจะเป็นคุณแล้วไม่น่าจะเป็นคุณถามว่าจะต้องล้มล้างถามว่าไปล้มล้างยังไงครับก็ให้ความรู้กันไปอันนี้กันไปถึงตอนจะล้มล้างทำยังไงอ่ะมันเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศนะครับเรื่องของการจะสร้างสหพันธรัฐเนี่ยนะครับผมก็ไม่เชื่อว่าคนกลุ่มหนึ่งนะครับเสนอแล้วก็จะบีบบังคับให้ทุกคนยอมรับตรงนี้ได้นะครับนั่นก็เป็นเผด็จการนะครับวันหนึ่งมันก็จำเป็นจะต้องให้อำนาจนั้นในการตัดสินใจตรงนี้เนี่ยมันอยู่ในมือของประชาชนแปลว่าประชาชนทุกคนเนี่ยเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อขาวเสื้อม่วงเสื้ออะไรทั้งหลายในวันนี้เนี่ยก็ต้องมาร่วมมือกันพิจารณาตัดสินแต่วันนี้เขาชูตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะชูว่าจะเอาเจ้าหรือไม่เอาเจ้านั่นคือสหพันธรัฐหรือว่าสาธารณรัฐหรือว่าจะเป็นแบบเดิมๆนะครับแต่หลักการที่มันร่วมกันหรือจะเอาแบบสหพันธรัฐซึ่งจริงๆก็คือลักษณะที่ให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งประเทศเหมือนเดิมแต่ว่าเขาก็บอกไม่มีกษัตริย์นะครับผมก็บอกว่าไม่มีดีแต่ถ้ามีนะครับต้องไม่มีอำนาจต้องเหมือนญี่ปุ่นหรืออังกฤษเท่านั้นนะครับเกินกว่านี้ไม่ได้นะครับแต่เราก็เชื่อว่าเขาไม่ยอมแล้วเมื่อไม่ยอมก็ทางเลือกมันอยู่ตรงไหนนะครับก็ต้องสู้กัน
แต่ว่าประชาชนนี่นะครับก็ได้แต่คิดแต่ฝันนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะถ้าไม่ชนะไม่มีอำนาจอยู่ในมือเนี่ยก็ไม่มีทางที่จะไปจัดการอะไรได้แล้วการจัดการเนี่ยจะให้เป็นสหพันธรัฐหรือสาธารณรัฐนั้นผมก็เชื่อว่าเป็นการตัดสินใจของคนไทยทุกคนขบวนปฏิวัติที่ชนะแล้วนะครับยึดอำนาจมาได้ปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ไปไล่ล้างแค้นแล้วก็จากจะเอาอะไรก็เอาเหมือนไอ้คสช.ที่มันทำกันอยู่ตั้งคณะของตัวเองเข้ามาแล้วก็จัดการโอ้โหจะเอายึดประเทศ20ปีแล้วกูอยู่ในอำนาจเครือข่ายมันต้องเป็นตามกรอบกติกาของพวกกูใครมันจะยอมมันไม่จบหรอกครับถ้าจะให้จบเนี่ยขบวนปฏิวัตินะครับก็ต้องรวมเสียงให้เป็นของมติมหาชนเป็นตัวแทนของประชาชนแต่แน่นอนแล้วครับเขาก็พยายามจะบอกว่ามึงตัวชั่วตัวร้ายมึงจะทำร้ายประชาชนประชาชนทั้งหลายอย่าได้ไปเอาข้าเข้าข้างพวกมันนะครับอย่าเข้าข้างพวกมันจงอยู่เฉยๆอย่าฟังนะอย่าเผยแพร่คลิปนะอย่าสนับสนุนพวกมันจงเอาข่าวมาบอกพวกเราจงกำจัดพวกมันมันชั่วมันร้ายแต่คนที่คุณสนับสนุนคนที่อยู่ในอำนาจตอนนี้คือตัวชั่วร้ายที่สุดคุณเป็นโจรคุณเป็นฆาตกรคุณเป็นคนที่ปล้นอำนาจของประชาชนคุณเป็นผู้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณเป็นอาชญากรนะครับในระดับสากลถ้ามองกันในเชิงโครงสร้างเขาเรียก crimes against humanity นะครับซึ่งนะครับคุณวัฒนาพูดถูกไอ้โจรปล้นบ้านวันนี้นะคุณบังคับให้เอาเงินให้เนี่ยผมยื่นเงินให้เนี่ยไม่ได้แปลว่าผมเห็นด้วยนะถ้าผมออกมาจากธนาคารได้เมื่อไหร่เนี่ยผมต้องกลับไปจัดการโจรนี่คือสิ่งที่ทำให้เผด็จการเขากลัวไงเพราะคุณได้ทำผิดทำชั่วไว้เยอะถ้าอำนาจพลิกขั้วอะไรเปลี่ยนขั้วอะไรนั้นพวกเขานั้นอยู่ในชะตากรรมที่นะครับน่าเป็นห่วงเท่านั้นผมก็ได้แต่บอกไปว่าถ้าเกิดอำนาจมันพลิกขั้วแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยจำเป็นต้องมีสติการจะนำเสนออะไรนั้นถ้านำเสนอในลักษณะที่จะเป็นการนะครับเอาคืนนะครับเป็นการนำเสนอในจุดที่นะครับใช้ความรุนแรงเนี่ยล้างแค้นกันเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นนะกระหนกประหวั่นท่านพึงแล้วบ้านเมืองในสภาพซึ่งเป็นอย่างปัจจุบันเนี่ยไม่ไว้อกไว้ใจกันเนี่ยนะครับมีการใส่ร้ายป้ายสีกันมีการเตรียมพร้อมที่จะใช้กำลังใส่กันเนี่ยมันจะนำไปสู่นะความร้าวฉานนะครับสื่ออย่างทีนิวหรือว่านะคนที่เขาพยายามจะใช้อย่างลีน่าจังหลายๆเนี่ยนะครับวุฒิภาวะในเรื่องของการที่จะมองสิ่งเหล่านี้มันไม่ถึงหรอกครับถ้ามันถึงเนี่ยคือเราก็ดูกันออกครับพี่น้องไม่ใช่ผมดูถูกเขาไม่มีหัวใจที่ใหญ่พอที่จะเห็นภาพใหญ่อย่างนี้นะครับสติปัญญามีแต่ว่าเขาไม่มีหัวจิตหัวใจไม่มีการไตร่ตรองไม่มีอาจจะไม่มีความรู้ในระดับที่มันสูงหรืออาจจะเป็นว่าผลประโยชน์คาปากนะครับจิตสำนึกเขาไม่มีครับในอันที่จะมองอะไรที่ก้าวพ้นนะหน้าแข้งหัวเข่าของพวกเขายิ่งมีผลประโยชน์มาก็ออกมารับใช้ครับออกมารับใช้นะรับใช้ขบวนการซึ่งทำลายประเทศชาติทำลายหลักการประชาธิปไตยซึ่งหลักการประชาธิปไตยเนี่ยนะครับนะย้ำอีกทีนึงนะเอาหลักนี้มาจับเลยนะใครทำลายหลักการเหล่านี้มากกันระหว่างคุณทักษิณเครือข่ายทักษิณท่านจารุพงศ์ไอ้โกติสหายมาน้อยสหพันธรัฐนะครับเหล่านี้กับคนที่คุณสนับสนุนคือกษัตริย์ทหารคสช.ทหารที่อยู่ในอำนาจพวกนะพลเรือนซึ่งเข้าไปอยู่ในสนช.สพช.สพต.อะไรเนี่ยเต็มไปหมดปยป.อะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งไม่ได้มาจากประชาชนนะแล้วคนที่อ้างว่าดีนักหนาเนี่ยนะใครส่งเสริมหลักการประชาธิปไตยเหล่านี้นะครับฟังนะฮะแล้วคุณจะเอาไปแย้งเนี่ยให้แย้งตรงนี้จะตัดสินว่าใครดีใครชั่วเนี่ย 1. ใครส่งเสริมหลักการปกครองซึ่งอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนต้องถูกใช้โดยประชาชนและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนอำนาจสูงสุดที่ว่าคือนิติบัญญัติอำนาจในการตรากฎหมายอำนาจนะบริหารอำนาจในการเป็นนะรัฐบาลและอำนาจตุลาการอำนาจในการตัดสินคดีความต่างๆทั้งหมดนี่มันเป็นอำนาจที่ประชาชนมอบให้ตัวแทนไปใช้นะครับโดยตัวแทนนั้นนะครับต้องนะต้องได้รับฉันทานุมัติจากประชาชนวิธีการผ่านมายังไงครับหลักเกณฑ์ที่2คือต้องได้มาซึ่งอำนาจนั้นโดยการเลือกของประชาชนโดยเสียงส่วนใหญ่หลัก majority rule แล้วก็ผ่านการเลือกตั้งนะครับ
ทั้ง3ฝ่ายจริงๆแล้วเนี่ยนิติบัญญัติบริหารธุรการซึ่งมันควรจะเป็นของประชาชนใช้โดยประชาชนและตัวแทนประชาชนเท่านั้นนะครับก็แปลว่าถ้าจะให้นะเป็นของประชาชนแล้วก็ใช้โดยแทนประชาชนนั้นก็ต้องให้มีการเลือกตั้งนะครับไม่ใช่แต่งตั้งแล้วก็ให้นะครับวิธีการแต่งตั้งนั้นเป็นไปโดยโปร่งใสบริสุทธิ์เป็นธรรมแล้วก็ให้มันสม่ำเสมอตลอดนะครับไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็เอาทหารมานี่มันล้มให้การฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนกันใหม่แล้วก็ไล่ก็ออกไปหาว่าเขาเร็วแต่ตัวเองก็ไม่มีใครตรวจสอบนะไม่ได้ต้องมาจากการเลือกตั้งและใช้เสียงข้างมากแล้วนะครับอีกอันหนึ่งอันที่3นะครับ1เนี่ยอำนาจสูงสุดของปวงชนนะที่มาจากบริหารตุลาการ2เนี่ยนะครับต้องให้ตัวแทนที่เข้าไปใช้อำนาจเหล่านี้ผ่านการเลือกตั้งโดยใช้เสียงส่วนใหญ่อันที่3ต้องให้สิทธิเสรีภาพของประชาชนนั้นมันสูงสุดสิทธิมนุษยชนประกันไว้30ข้อนะครับแล้วเสรีภาพของประชาชนเนี่ยซึ่งมันเป็นหลักหัวใจของประชาธิปไตยเสรีภาพนะครับมันต้องบริบูรณ์มันจะใครมีใครมาอ้างชอบความชอบธรรมอ้างกฎหมายข้อใดแล้วไปเหยียบย่ำอำนาจของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจสูงสุดเนี่ยมันไม่ได้จะยกใครมาเหนือประชาชนแล้วไปเหยียบย่ำประชาชนเขียนกฎหมายบีบบังคับประชาชนมันไม่ได้เพราะไอ้ตัวแทนที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่อ้างว่ามีกฎหมายหรือไอ้ประยุทธ์ประยุทธ์ทั้งหลายเนี่ยที่มาก็ไม่ใช่มาจากประชาชนแล้วยังไปอ้างอำนาจแล้วก็ใช้อำนาจเหนือคนแล้วบีบคนทั่วประเทศเป็นไปได้ยังไงครับไม่มีที่ไหนเขายอมรับกันตรงนี้หรอกครับวันนี้ที่เขาไม่ยอมรับแล้วเขาจะต่อต้านนี่เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่เขาจะต่อต้านนะครับเพราะนั้นเสรีภาพของประชาชนต้องบริบูรณ์ต้องได้รับการคุ้มครองสูงสุดสิทธิมวลชนต้องรักษาไว้หลักอีกข้ออันก็สี่คือความเสมอภาคของทุกคนต่อหน้ากฎหมายในเชิงโอกาสต่างๆมันต้องได้ครับต้องเสมอภาคไม่ใช่คนนั้นเหนือกว่าคนนี้นะครับมันต้องเท่าเทียมกันทุกคนเสมอภาคกันวันนี้คสช.วันนี้เครือข่ายเจ้าวันนี้พวกคุณนะครับได้นะความได้เปรียบ2มาตรฐานโดยที่มาตรฐานของคุณเป็นมาตรฐานที่ได้เปรียบตายครับประเทศมันไปได้ยังไงคุณทำลายหลักการประชาธิปไตยหมดนะเพราะที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับโดยรวมแล้วก็ประมาณ 4-5 ข้อเนี่ยนะครับมันปนๆกันอยู่ถูกทำลายหมดครับใครอยู่ในร่องในรอยนี้ใครเรียกร้องสิ่งเหล่านี้แล้วใครทำลายสิ่งเหล่านี้ตัดสินกันตรงนี้ครับนี่คือหลักเบื้องต้นเลยที่เราจะมาตัดสินว่าใครนะมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับผมหรือผมจะไปสัมพันธ์ด้วยผมสัมพันธ์ด้วยกับทุกคนที่ยึดถือแนวทางเหล่านี้ใช้วิธีการเหล่านี้เพราะในนี้ไม่มีการก่อการร้ายไม่มีเรื่องความรุนแรงการแสดงความเห็นการเรียกร้องให้ไม่เอาเจ้าการเรียกร้องให้เป็นสหพันธรัฐสาธารณรัฐหรือจะเป็นระบอบคอมมิวนิสต์เรียกร้องได้ครับแต่วิธีการตัดสินทำยังไงครับก็ต้องเลือกตั้งต้องไปตัดสินกันโดยให้ตัวแทนของประชาชนไปจัดการกันข้างบนแล้วถ้าเป็นเรื่องต้องเปลี่ยนรูปแบบรัฐเนี่ยก็เปลี่ยนได้แต่ต้องเปลี่ยนจากเสียงของประชาชนทั้งประเทศนี่ครับจุดยืนของผมนะไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยเพราะนั้นผมเนี่ยนะครับไม่สะทกสะเทือนสะท้านอะไรเลยกับสิ่งที่นะครับจะมีการพยายามจะยัดเยียดเข้ามานะครับผมยืนกับใครก็ได้แต่จุดที่ผมยืนนะครับก็คือจุดยืนที่ผมพูดสิ่งที่ผมพูดใครคนอื่นเขาทำอะไรเขารับผิดชอบส่วนของเขาเป็นเสรีภาพของพวกเขานี่คือระบอบประชาธิปไตยนะครับแล้วเมื่อผมเห็นสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดผมก็ออกมาชี้ให้พี่น้องประชาชนแต่ผมก็เป็นแค่หนึ่งเสียงนะครับในประเทศไทยเป็นหนึ่งคนนะครับในบรรดาพลเมืองของประเทศก็จะทำเท่าที่ตัวเองทำได้นี่แหละนะครับไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครนะครับก็เสนอความเห็นอย่างนี้ไปพี่น้องก็รับไปพิจารณาแต่ส่วนที่ต้องทำกันนั้นเป็นเรื่องของประชาชนทุกคนเป็นโจทย์ของพวกเราต้องแยกถูกแยกผิดนะครับวันนี้ผมก็ให้กำลังใจนะครับโกติกับผมนะครับเป็นพี่น้องร่วมอุดมการนะครับประชาธิปไตยด้วยกันนะครับมีหัวใจอยู่ที่ประชาชนนะครับถ้าบอกตรงๆนะฟังประวัติของโกติแล้วก็อดที่จะเอ็นดูแล้วก็รักแกไม่ได้เป็นคนผงผางมีอะไรพูดอย่างนั้นนะครับแกลักษณะแกก็เหมือนเตียวหุยนะครับนะถ้าเป็นสามก๊กนะแบบนั้นนะจริงใจผงผางแต่รักกันจริงสิ่งถูกสิ่งผิดนะครับก็ต้องไปพิสูจน์กันตามกฎหมายถ้าเขาทำผิดก็เป็นบทเรียนที่เขาจะต้องเรียนรู้แต่นะครับพี่น้องสาพันธรัฐที่ลุกขึ้นมาต่อสู้หลักการที่มันสอดคล้องกับประชาธิปไตยนั่นนะผมก็ประกาศไปแล้วว่าไอ้ทีมมดแดงล้มช้างพวกเราที่ผมเก็บรายชื่ออะไรพี่น้องไว้เนี่ยถ้าวันข้างหน้า
เขาสถาปนาตัวเองเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนจะเรียกร้องสหพันธรัฐเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่จะเรียกร้องแล้วผมเชื่อว่าสหพันธรัฐเป็นสิ่งดีด้วยเพียงแต่ว่าการจะก้าวไปถึงตรงนั้นเนี่ยอำนาจต้องมาเป็นของประชาชนและการจะตัดสินใจตรงนั้นพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยกันวันนี้เขาชูธงเขาทำอะไรไม่ได้หรอกครับยังทำให้เกิดขึ้นไม่ได้แต่อย่างน้อยให้เขาได้ชี้ให้พี่น้องได้เห็นว่าความฝันของพวกเราในอันที่จะได้สิ่งที่มันดีกว่าปัจจุบันนะทางเลือกหนึ่งคือสหพันธรัฐแล้วก็จริงๆมันจะต้องมีอีกหลายอย่างที่จะต้องนำเสนอกันละแต่ว่าตัวที่ควรจะเป็นศูนย์กลางและสิ่งที่ผมยืนมาตลอดก็คือการยึดหลักการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนโดยใช้หลักสันติวิธีอหิงสาใช้ความชอบธรรมของพี่น้องประชาชนทั้งหมดทั้งมวลซึ่งเป็นส่วนใหญ่และผ่านวิธีการที่เป็นสันติวิธีนั่นคือการที่จะนำพาประเทศพ้นจากนะครับระบอบซึ่งมันเป็นวงจรอุบาทซึ่งนะพวกนะครับที่พยายามจะยัดเยียดมาให้เราเนี่ยทำวิพากษ์วิจารณ์พวกเราเนี่ยนะครับสื่อต่างๆนะครับที่เป็นสื่อสามัญตัวจริงเลยสื่อเผด็จการเครื่องมือเผด็จการเนี่ยพยายามจะยัดเยียดมาให้เอาละเรื่องข้อเท็จจริงใครเขาจะทำอะไรใครจะรุนแรงไม่รุนแรงแล้วอยู่ในข่ายก่อการร้ายอะไรยังไงหรือไม่เนี่ยนะครับนะครับผมไม่รู้แล้วก็ผมบอกทุกท่านที่ทำงานกับผมถ้าคุณทำอะไรอย่างอื่นในส่วนที่เป็นความรุนแรงหรือจะใช้อะไรอื่นผมไม่รับรู้ด้วยและผมไม่ต้องมาบอกผมนะครับผมบอกอย่างเดียวผมไม่รู้และผมไม่รับรู้และผมไม่เอาด้วยนะครับแต่ส่วนที่ผมทำร่วมกับทุกคนนะครับนะเสรีไทยไปงานไหนไปถึงไหนถึงกันนะสิทธิภาคีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนมดแดงล้มช้างกล้าประกาศแต่ว่าผมก็รู้ว่าประกาศต่อให้เราดียังไงมันก็จะยัดเยียดอะไรให้แล้วพี่น้องโผล่ขึ้นมาเนี่ยนะแค่มันรู้ว่าความคิดก้าวหน้ามันก็จัดการแล้ววันนี้ก็จะบอกว่านะครับความคิดจะล้มล้างการปกครองล้มล้างสถาบันกษัตริย์เฮ้ยจริงๆมันล้มได้มันควรจะดีแต่มันควรจะต้องได้พูดกันสิว่าล้มแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรเสียอะไรให้มีการดีเบตกันเสร็จแล้วก็นะครับเอาละถ้าคุณรักกันมากถ้าไม่ลงประชามติไม่ได้ไม่ต้องร้องเลือดกันแน่จะมันเอาของรักเข้าไปได้ไงก็ลงประชามติครับคุณกล้าไหมล่ะให้เป็นอย่างนั้นนะดีเบตกันเลยนะครับวันหนึ่งนะครับถ้าต้องไปถึงตรงนั้นก็ว่ากันแต่วันนี้เนี่ยคุณไม่ปล่อยให้มีการดีเบตคนที่เขาพูดเขาก็ต้องหนีหลบหนีออกมาพูดแล้วคนเหล่านี้ถ้าชะตาคำเขากรรมของเขาเนี่ยเป็นไปเพราะเขานะพิทักษ์หลักการประชาธิปไตยต้องการให้รัฐบาลที่เขาเลือกตั้งนั้นอยู่ในอำนาจแล้วคุณมันล้มไปที่เขาไม่พอใจเขาก็แสดงอะไรออกมานะความอยุติธรรมเขาไปแสดงที่หน้าศาลก็จับเขาเข้าคุกนะครับนี่อย่างนี้เขาจะไปตรวจสอบพวกคุณพวกคุณก็ถือว่าโอ้พวกนี้เนี่ยทำผิดคำสั่งคำสั่งเถื่อนๆของพวกคุณคุณจับเขาเข้าคุกยัดคดีความให้นะครับเขาไปล้มล้างอะไรเขาไปประท้วงที่การประชุมที่พัทยาคุณไม่ให้ประกันตัววันนี้ตัดสินเรียบร้อยเข้าคุกเรียบร้อยแต่คุณไปยึดสนามบินยึดทำเนียบเป็นกบฏเป็นลักษณะก่อการร้ายสากลด้วยเงินทองที่ไปจ่ายให้กับบริษัทต่างๆเอามาจากไหนฮะจ่ายไปเท่าไหร่เรายังไม่รู้เลยแล้วคดีความไปไหนไม่ไปไหนนี่บ้านเมืองมันเป็นอย่างนี้แล้วคุณจะให้ผมเนี่ยนะครับนิ่งอยู่เฉยๆได้ยังไงแล้วคนที่เขาต่อสู้กับสิ่งที่มันเลวร้ายอย่างนี้นะครับใครก็ตามที่ยืนขึ้นมาแล้วพูดในลักษณะที่เป็นไปในแนวทางนี้มีสัมพันธ์ลึกซึ้งกันในเชิงอุดมการณ์ลึกๆนะครับแต่จะลึกกี่ขั้นเป็นอีกเรื่องนึงวันนี้นะครับโกตินะครับนะถ้านะครับถ้าในแง่ของหัวจิตหัวใจดูประวัติอะไรของเขามานั้นนะครับผมถือว่าเขาเป็นลูกหลานของประชาชนเขาต่อสู้เพื่อหลักการประชาธิปไตยเขาต่อสู้กับอำนาจเถื่อนอำนาจอาธรรมเขาจะไม่ถูกทั้งหมดแต่เขาไม่ผิดทั้งหมดและในส่วนที่เป็นไปเพื่อหลักการประชาธิปไตยเขาคือน้องชายร่วมอุดมการณ์ของผมนะครับแต่สิ่งที่เขาทำเป็นเรื่องของเขาจะถูกจะผิดเป็นสิทธิ์ของเขาเป็นความรับผิดชอบของเขานะครับแต่ในหลักการที่เป็นประชาธิปไตยเรียกร้องในสิ่งที่เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยเพื่อประชาธิปไตยทุกคนเป็นพี่น้องร่วมอุดมการณ์ผมสหายสนามหลวงสหพันธรัฐนะครับแนวทางที่เขาพูดนั้นเป็นส่วนที่นะครับผมคิดว่าอยู่ในกรอบของรัฐในความฝันของผมนะครับก็คือให้อำนาจมันกระจายไปสู่ปวงชนให้ที่ที่เขามีความวัฒนธรรมต่างกันนั้นได้บริหารอำนาจและผลประโยชน์กันอย่างเต็มที่ในระดับของพวกเขานะครับส่งเสริมอัตลักษณ์และผลประโยชน์ของเขาไม่ใช่อำนาจตรงกลางนะครับหมูไปไก่ไม่มาอำนาจเถื่อนๆสามารถจะยึดอำนาจได้ปุ๊บเสร็จแล้วก็ไปจัดการอะไรเขาได้หมดนะส่งคนของตัวเองไปไล่คุมไล่อะไรได้ทุกจุดแล้วจะแย่ตอนนี้มีความพยายามจะแบ่งซอย
จังหวัดต่างๆให้เล็กลงไปแทนที่จะรวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วให้เขาจัดการกันเองนี่ซอยเป็นจุดเล็กเพื่อจะได้ส่งตัวแทนตัวเองลงไปนะครับแล้วตัวเองจะได้คุมอำนาจเสร็จนะครับนี่มันคือเลวร้ายนะครับแล้วพวกเราที่ไอ้พวกที่มาใส่ร้ายป้ายสีพวกเราเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยยืนยันมั่นคงนะครับก้มหน้าไม่อายดินเงยหน้าไม่อายฟ้าเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่เราพูดนั้นมันอยู่บนหลักบนเกณฑ์และผมไม่มีหลงนะครับนะเพราะนั้นผมยืนยันตรงนี้นะครับสัมพันธ์ลึกเพียงดินโกฏิสาพันธรัฐมีจริงครับลึกในเรื่องของหัวใจเพื่อประชาชนหัวใจเพื่อความเป็นธรรมความถูกต้องชอบธรรมหลักการประชาธิปไตยและความเสมอภาคในสิทธิมนุษยชนนะครับลึกนะครับแต่ในเนื้อหาในส่วนที่มันเบี่ยงเบนไปจากตรงนี้นะครับเป็นความรุนแรงเป็นอะไรทั้งหมดหรือว่าการกระทำของเขาแต่ละคนเป็นเอกเทศของเขาหมดแล้วผมยินดีที่จะร่วมไม้ร่วมมือกับทุกคนที่ทำในภารกิจซึ่งเป็นเรื่องสันติวิธีเป็นเรื่องของการใช้ความจริงนะครับโลกล้อมประเทศเนี่ยชี้แจงความจริงแล้วดึงพลังของพี่น้องในกองทัพพลังของพี่น้องมวลชนพลังของต่างประเทศเข้ามาช่วยกันเพื่อให้ประเทศไทยนั้นพ้นจากวิกฤตเผด็จการราชาธิปไตยแล้วก็เผด็จการทหารนะครับฟาสซิสต์ที่มันเกิดขึ้นครอบงำประเทศไทยเราอยู่วันนี้นะครับก็คิดว่านะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ให้พี่น้องให้กำลังใจสหพันธรัฐสาธารณรัฐหรือกลุ่มใดก็แล้วแต่ที่ต่อสู้นะครับในแนวทางที่ถูกที่ต้องอันไหนที่มันจะเป็นจุดอ่อนเป็นช่องโหว่ต้องเตือนสติกันนะครับแต่เราคือเพื่อนกันถ้าเราสู้เพื่อประชาชนและสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับฝากกำลังใจให้พี่น้องทุกท่านวันนี้นะครับใครจะว่ายังไงก็แล้วแต่นะผมนับถือหัวจิตหัวใจของพี่น้องสหพันธรัฐนะครับในเวลาที่ ถูกบีบหนักๆอย่างนี้เขาเล่น IO ใช้กำลังทหารและไม่ใช่เป็นแค่การขู่มันเอาจริงความชั่วร้ายของอำนาจเผด็จการวันนี้มันสามารถที่จะส่งคนเข้าไปในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปตามล้างตามล่าคนที่เป็นแค่นี้ครับจะยัดเยียดว่าเขาเป็นตัวชั่วตัวร้ายคุณจะได้จัดการเขาอย่างเต็มที่เอาตัวเขาไปจัดการใต้กฎหมายใต้อำนาจเถื่อนที่คุณได้ยึดไปอย่างนี้เห็นอย่างนี้ผมเป็นตัวสันเทิมนะครับเห็นกับความอยุติธรรมอย่างนี้แล้วผมไม่กลัวแล้วครับไม่กลัวเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเราอยู่ข้างถูกเรารู้ใช้วิธีการที่ถูกต้องเรารู้ว่ามันเป็นสิทธิโดยชอบธรรมที่เราจะพูดจะทำในสิ่งที่เราทำนะครับพี่น้องก็เหมือนกันวันนี้จะได้ท้อถอยจะได้กลัวหัวหดนะครับบางทีเนี่ยเพราะเรากลัวเราเห็นแก่ตัวนั่นแหละเห็นเขาโดนกันหน่อยก็นะมึงไม่ใช่พวกกูมึงผิดมึงอย่างนั้นนี่ก็เหยียบกันเลยไม่ใช่ผมไม่ใช่ครับผมไม่เหยียบใครนะครับแล้วเราไม่จำเป็นต้องนะยกตัวเองขึ้นมานะครับหรือใช้โอกาสใช้สถานการณ์นะครับดันตัวเองขึ้นมาดังมาอะไรเลยนะครับเราเป็นเพื่อนกันเราเป็นพี่น้องร่วมอุดมการณ์กันช่วยกันสู้ไปถ้าผิดก็ช่วยเตือนกันให้ถูกแต่ที่สำคัญที่สุดไม่ใช่นะครับเหยียบกันหรือว่าจะยกตัวเองขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่ละนะครับนะแต่ว่าจริงๆก็คือสิทธิของใครเป็นเสรีภาพของมันนะครับนะทุกคนต่างมีสิทธิเสรีภาพของตัวเองในการที่จะเลือกเดินเลือกจุดยืนแล้วก็วันนี้ขบวนของประชาชนผมบอกแล้วมดแดงแตกรังความแตกต่างหลากหลายเป็นเรื่องปกตินะครับจะให้ทุกคนจะยิ่งจะบอกว่าเป็นขบวนคุณทักษิณคุณทักษิณทำได้นะครับคุณทักษิณกล้าที่มาทำขบวนเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับตัวผู้นำการเปลี่ยนแปลงจริงคือพวกเราแต่ละคนแต่ละจุดนี่แหละนะครับทำกันนะผมเห็นจริงๆที่อยู่ในประเทศไทยเขาทำอะไรได้เขาทำตามแบบของเขาต้องหลบเลี่ยงเอาตัวรอดเพราะอำนาจอาธรรมมันค้ำหัวอยู่ต้องเอาตัวให้รอดแล้วก็ต้องทำในกรอบที่เท่าที่ทำได้บนดินก็ทำเท่าที่ทำได้แต่ใต้ดินถ้าไม่ได้แปลว่าเอาอาวุธไปเตรียมระเบิดใครนะครับใต้ดินแปลว่าทำโดยที่ไม่ให้ใครรู้ใครจับได้ใครเห็นการพูดคุยการส่งข้อมูลการปรึกษาหารือการจับมือกันตั้งแต่ระดับหมู่บ้านตำบลอำเภอนะครับจังหวัดแล้วก็ในที่ทำงานในกลุ่มสมาพันธ์กลุ่มสมาคมกลุ่มวิชาชีพต่างคุณทำได้เลยและควรจะต้องทำเพราะอำนาจเลวร้ายเหล่านี้ถ้าคุณไม่ไปเปลี่ยนคุณไม่อาศัยเสียงของพี่น้องประชาชนที่มหาศาลนะครับคุณไม่สามารถที่จะเอาชนะเขาได้คุณจะเปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้วพวกนี้มันจะทำความเสียหายเป็นวงจรอุบาทหลอกหลอนประเทศชาติจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนพวกเราได้รู้ได้เห็นอย่างนี้พอเราก็ลุกขึ้นมาสู้เตรียมล้มเขาแต่จะล้มยังไงนะครับวิธีการของผมนั้นมดแดงล้มช้างปรากฏชัดเจนอยู่แล้วแนวทางการใช้เสียงของประชาชนใช้ความชอบธรรมใช้สันติอหิงสาใช้การช่วยเหลือต่างประเทศใช้การปรับกองทัพให้มายืนข้างประชาชนใช้วิธีการโรดแมปที่เป็นประชาธิปไตยและตามหลักสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนเป็นใบเบิกทางเพื่อน้อมจิตน้อมใจของพี่น้องร่วมชาติให้มาเห็นด้วยกับสิ่งดีงามเหล่านี้
นะครับเราจะทอดกฐินเราจะนะทอดผ้าป่ามันเป็นสิ่งดีวันนี้พี่น้องเขามองว่าไอ้นี่เราเนี่ยกำลังจะนะก่อการร้ายนะครับเราต้องทำให้ภาพตรงนี้มันชัดเจนอย่างนี้แล้วพลังเยอะแยะไปหมดแล้วเดี๋ยวคนก็สนใจจะมุงเข้ามาแล้วรู้ว่ามันดีเนี่ยเขาจะมาร่วมมือกันนะครับก็เอาเป็นว่านี่คือความจริงใจลึกๆของผมเลยนะครับจากส่วนลึกเลยสัมพันธ์ลึกที่มีกับพี่น้องประชาชนคนไทยประเทศชาติบ้านเมืองนะพี่น้องรวมอุดมการณ์แม้กระทั่งพี่น้องที่เห็นต่างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมีแต่จิตใจที่หวังดีจริงใจให้นะครับถ้าพูดกระทบอะไรกันไปเนี่ยก็ต้องว่ากันตามเนื้อผ้านะครับคุณรับใช้ใครอยู่วันนี้คุณมีหลักเกณฑ์อะไรในการที่จะมองเรื่องต่างๆนะครับคุณเพราะผลประโยชน์เฉพาะหน้าด้วยความหลงของคุณเนี่ยคุณทำลายคุณเกลียดชังสิ่งที่คุณเกลียดชังนะด้วยความเต็มใจด้วยความรู้สึกที่ว่าจะต้องยืนตรงนี้แต่คุณลืมไปว่าคุณกำลังเอากงจักรไปสวมหัวให้ตัวเองและพี่น้องร่วมชาตินะครับโดยที่คุณนะครับทำลายดอกบัวทิ้งนะครับลองไปพิจารณาบางทีมันอาจจะไม่สายก็ได้นะครับไม่สายเกินไปที่เราจะกลับเนื้อกลับตัวนะครับอย่าได้ไปรับใช้เผด็จการมารชั่วเลยนะครับเอาละพี่น้องครับก็คงจะเอาไว้แค่นี้นะครับนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องบ้างนะครับใช้เวลามาชั่วโมง17นาทีขออนุญาตไปดูพี่น้องนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพื่อจะดูว่าพี่น้องมาฟังกันอยู่หรือเปล่าไฟเย็นคงจะจัดรายการอยู่นะครับผมก็ให้กำลังใจหวังว่าจะเขาจะยืนหยัดอยู่อย่างนี้เพราะถ้าไม่มีเขานี่พี่น้องเราก็นะครับเหงาหงอยเหมือนกันนะนะครับมันไม่มีใครมาสู้วันนี้ถามว่าคนอื่นที่ขยันแล้วมีเวลานะครับนะครับแล้วมีคุณภาพระดับที่เขาทำกันเนี่ยมันไม่ใช่หาง่ายนะพี่น้องก็ต้องให้กำลังใจกันต่อไปนะครับ คุณแอปเล่คุณสหายแมวเถื่อนคุณแตงกอสนะครับแวะเข้ามาเป็นเพื่อนกันเนาะคุณแอนเจล่านะครับคุณแอปเล่นะคุณอะไรคุณยานีนะครับคุณ DNCY คุณแจ๊สนะครับก็ทักทายพอนะครับให้รู้ว่าได้เห็นพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาไปอ่านคุณอีฟเชนะครับนอนฟังเลยนะฮะครับก็พูดคุยกันไปนะผมเองก็อาจจะไม่มีเวลามานั่งตอบคือลักษณะอินเทอร์แอคทีฟมันเหนื่อยพี่น้องครับแล้วผมเองก็เอาเฉพาะเนื้อหานะให้พี่น้องไปพิจารณาคุณโรเบนฮูดนะครับคุณพิกฮาร์ดนะครับคุณไผ่นะพี่น้องพวกนี้ก็ขยันกันแข็งกันดีนะก็นะครับช่วยกันไปนะครับพี่น้องเราที่เขาทำงานมันเหนื่อยพี่น้องนะครับมันเหนื่อยแล้วก็ต้องพูดนะแต่จริงๆสิ่งที่เขาพูดนะจริงๆนะฮะถามว่าเป็นการกระทำนะมันทำให้เกิดผลแล้วเป็นสิ่งชั่วร้ายนะถึงขนาดต้องโดนเข็นฆ่าให้อาสันเลยไหมเป็นพวกก่อการร้ายพวกทำร้ายชาติเลยไหมนะครับมันไม่ขนาดนั้นนะแต่ไอตัวที่ทำร้ายชาติเป้งๆชัดๆปล้นเงินไปเนี่ยเป็นหมื่นล้านแสนล้านนะครับนะประเทศชาติ3ปีนี่เสียหายย่อยยับแล้วที่จะเสียหายที่จะตกดิ่งลงไปข้างหน้าเนี่ยมหาศาลไอ้พวกนี้เนี่ยบาปกรรมที่มาทำกับประเทศชาติมันหนักหนาสาหัสมากนะพี่น้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะแยกผิดแยกถูกให้ได้เถอะนะผมเนี่ยสงสารพี่น้องที่ร่วมกันต่อสู้เนี่ยมากมายนะครับวันนี้มหาวิทยาลัยประชาชนไม่ไปนะถอดทอดไม่ไปก็พี่น้องไปอยู่ที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยประชาชนจำนวนหนึ่งนะครับก็ของเราเน้นที่นะเป็นคลิปแห้งไปก็แล้วกันนะครับคือพี่น้องมาตามฟังได้ทีหลังนะครับยอดวิวนะเท่าที่ผมดูตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ไปถึงจุดที่ควรจะเป็นนะอาจจะโดนบล็อกบ้างอะไรบ้างแล้วพี่น้องนะไม่มีอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะความเร็วอินเทอร์เน็ตนะครับ Wi-Fi ต่างๆเนี่ยก็นะครับไปเทียบกับประเทศในเอเชียแล้วเรานี่อยู่ในกลุ่มโลโลเลยนะครับซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับก็มดแดงล้มช้างมีพี่น้องเป็นความจริงประเทศไทยเอาละผมคงเอาแค่นี้นะพี่น้องไม่ได้ไปทักทายพี่น้องมากนะเอาเป็นว่าช่วยกันกระจายหน่อยนะครับทำเป็น MP3 ขึ้นมาแล้วก็เอาไปส่งต่อด้วยนะครับช่วยกันกระจายออกไปแต่วันนี้นะครับให้กำลังใจสหพันธรัฐนะครับโกตินะพี่น้องร่วมกระบวนการทุกหมู่ทุกเหล่าแล้วก็ผมก็เอาความจริงในส่วนที่ผมรับรู้และสัมผัสได้เนี่ยมาบอกให้กับพี่น้องและภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมต่อสู้กับพี่น้องทุกท่านนะครับส่วนที่พี่น้องถ้าไปผิดพลาดแล้วก็จะมีช่องให้เขาทำร้ายในเชิงกฎหมายนะครับหรือยัดเยียดอะไรให้นะครับก็เอามาเป็นบทเรียนนะครับแต่ในส่วนที่สุดแล้วเนี่ยความจริงมันก็คือความจริงนะครับความจริงก็คือความจริงพวกเรายืนหยัดในส่วนของความชอบธรรมโจรนะครับมันเป็นโจรยังไงมันก็เป็นโจรเราก็รู้มันเป็นโจรเราอย่าทำตัวเป็นโจรนะครับมารมันก็คือมาร
แต่เราเนี่ยสู้กับมารอย่าทำตัวเป็นมารแล้วในที่สุดแล้วธรรมะจะชนะอธรรมในที่สุดแต่ว่าต้องใช้สมองต้องใช้กำลังใจต้องใช้การร่วมแรงร่วมมือใช้พลังอันชอบธรรมของพี่น้องมาร่วมกันวันนี้อย่าได้หัวหดอย่าได้กลัวจนกระทั่งนะครับที่สุดแล้วก็นะครับเป็นเครื่องมือนะครับนอกจากจะไม่ลุกสู้ไม่ทำงานไม่อะไรแล้วเนี่ยเผยแพร่ความกลัวออกไปอีกแล้วก็นะครับมานะเขาเรียกอะไรมาทำให้คนที่ต่อสู้นั้นนะครับที่เขาพลาดเขาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต้องเสียกำลังใจไปอีกเราต้องคิดบวกทำบวกแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันให้มากที่สุดนะนะครับแต่เป็นสิทธิ์ของพี่น้องที่จะเลือกทำทุกอย่างที่พี่น้องทำนะนะครับที่สุดแล้วมันต้องอาศัยพลังของพวกเราทุกคนนะช่วยกันนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องที่อยู่เมืองไทยดึกแล้วนะครับก็หลับฝันที่มีสุขเริ่มต้นทำงานวันจันทร์นะครับก็ขอให้เป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ปลอดโปร่งแล้วก็ราบรื่นนะครับส่วนพี่น้องที่ยุโรปก็หัวค่ำนะครับก็ฝันดีราตรีสวัสดิ์พี่น้องที่กำลังจะนอนดึกก็ราตรีสวัสดิ์เช่นกันนะครับพี่น้องที่อเมริกาก็ยังเป็นช่วงสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับก็ขอให้เป็นวันพักผ่อนนะครับที่อบอุ่นนะครับอากาศก็น่าจะเริ่มอบอุ่นขึ้นนะครับก็สปริงมันเริ่มจะมาแล้วแต่ว่าทางซานฟรานซิสโกนี่อากาศยังเย็นๆอยู่เลยครับฝนยังจะมีตกอยู่บ้างบางวันก็ยังรู้สึกหนาวๆอยู่เลยแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับโอกาสหน้าเราพบกันใหม่นะครับแล้วก็ให้กำลังใจกันนะพี่น้องนะฝันดีมีสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ